สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสวทชวครั้งที่16ทุกท่านเข้าสู่เซสชั่นการบรรยายการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางดิฉันนางสาววัสมน์ผู้สุขินพจร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนเริ่มเซสชันดิฉันขออนุญาตแจ้งกำหนดการดังนี้ค่ะในเวลา9นาฬกา จะเป็นการกล่าวเปิดการบรรยายโดยดรเอกกรัตวยนิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและหลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายโดยมีหัวข้อการบรรยายทั้งหมดหวข้หัวข้อค่ะโดยหัวข้อที่1จะเป็นการเสียหายของล้อเพลาและรางรถไฟหัวข้อที่2 ระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าขบวนรถไฟหัวข้อที่สามความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐานหัวข้อที่สี่ต้นแบบระบบตรวจวัดการสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังบนตัวรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพื่อการประเมินความปลอดภัยและสภาพการวิ่งและหัวข้อที่5ความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางคะ่ะ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญดรเอรกรัตน์รัวยนิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญดรเอรกรักตค่ะสวัสดีครับทุกท่านผมเอกร,รัตวยนิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทชก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับชมผ่านทางระบบออนไลน์ในการบรรยายของเซสชันการวิจัยและพัฒนาเพื่อย,ยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบกลางครับตามที่ประเทศไทยมีการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อย,ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนและพี่น้องในประเทศของเราโดยมีการลงทุนในระบบขนส่งทางรางครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศนับตั้งแต่มีระบบขนส่งทางรางเกิดขึ้นในประเทศซึ่งการลงทุนมีทั้งอยู่ในรูปแบบการสร้างหรือการพัฒนารถไฟทางคู่ซึ่งจะขยายเส้นทางรถไฟจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ4,000กิโลเมตรเป็น8,000กิโลเมตรหรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซน์ในขณะที่ พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการลงทุนด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ100กิโลเมตรเป็นมากกว่า400กิโลเมตรนอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาระบบรถรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเส้นหนองคายกรุงเทพและรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน สำหรับรถไฟความเร็วสูงสามสามบินนะครับมีระยะทางประมาณ220กิโลเมตรและใช้งบลงทุนมากกว่า200ล้านบาทและคาดว่าจะเปิดให้เปิดให้บริการในปี2569ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าในระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยของเรามีการขยายตัวอย่างมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาและในอนาคตอย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พัฒนาโียีระบบรางและจำเป็นต้องมีการ สร้างความสามารถรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศให้มีความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและสามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในระบบขน,นส่งทางรางซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของ ภาคประชาชนดังนั้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นอ,อย่างหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้และความสามารถต่อยอดเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายและจะได้รับความรู้จากวิทยากรจำนวนห้าท่านซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกันเช่น ผู้บรรยายที่มาจากกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงนักวิจัยจากสวทชซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรางบัดนี้เป็นเวลาที่สมควรผมขอปเปิดการบรรยายและหวังเป็นอย่างย,ยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยและ การพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในโรบลางมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณดรเอกรัตมาณโอกาสนี้ค่ะในลำดับถัดไปจะเป็นการบรรยายสองหัวข้อแรกซึ่งเป็นโครงการวิจัยของนักวิจัยสวทชที่ได้ดำเนินการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะโดยในหัวข้อแรกนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ การเสียหายของล้อเพลาและระบบรางรถไฟโดยนายสยามแก้วคำใสวิศวกรอาวุโสศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเรียนเชิญอาจารย์สยามบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา,าทางออนไลน์ทุกท่านนะครับ ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมบรรยายในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ผมมีความถนัดแล้วก็มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีนะครับครับรถไฟเป็นระบบการขนส่งที่มีความสําคัญเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นจากคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับการกระจายตัวของภาคธุรกิจการค้าการจ้างงานและความเจริญในด้านต่าง เข้าสู่ภูมิภาคล้วนขึ้นอยู่กับการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งมวลชนซึ่งรวมถึงรถไฟด้วยนะครับและเนื่องจากการรถไฟนะครับมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการขนส่งผู้โดยสารและก็ขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศครับจึงมีความเสี่ยงสูงตามมาด้วยความเสี่ยงในระบบขนส่งทางรางอาจจะอยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายการสูญเสียชีวิตของผู้คนนะครับ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่พร้อมต่อการใช้งานความล่าช้าในการขนส่งการสูญเสียความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพวกเราคงทราบกันดีนะครับว่าภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมารถไฟนะครับสำหรับขนส่งมวลชนกลายเป็นระบบการขนส่งที่มีความโดดเด่นอย่างมากเลยและแน่นอนว่าระบบรางก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ รถไฟสายต่าง,างๆที่กําลังมีการก่อสร้างกันอยู่หลายสายนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์ที่ท่านเห็นนะครับและทุกท่านจะเห็นว่านะครับในปี2572ป,ประเทศไทยเรานะครับจะมีรถทางรถไฟยาวกว่า8,000กิโลเมตรนะครับดังที่ท่านประธานได้กล่าวเปิดไฟเมื่อกี้นะครับระบบล้อและเพลาครับเป็นชิ้นส่วนส่งกําลังแล้วก็ขับเคลื่อนและส่งถ่ายน้ําหนักนะครับทั้งหมดลงไปที่ราง เราจะเห็นว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ครับต้องรับภาระโหลดอย่างหนักหน่วงมากเลยนะครับในระหว่างใช้งานชิ้นส่วนดังกล่าวครับถ้าหากว่ามีการชํารุดหรือเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างการใช้งานอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเกิดค่าใช้จ่ายจานวนมากมายไม่ว่าจะเป็นการกู้ซ่าที่เสียหายการซ่อมแซมบํารุงให้กลับคืนมาให้มีสภาพปกตินอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อความไม่พร้อมต่อการใช้งานของรถไฟ และอาจจาเป็นต้องหยุดเดินรถนี่ก็ส่งผลกระทบมากมายตามมาเลยนะครับครับผมในฐานนะที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนทางวิศวกรรมมามากกว่า20ปีนะครับว่ากันว่าวันต่อวันนะครับผมเจอแต่ของแตกหักนะครับของกัดก่อนของเสื่อมสภาพจนมองเห็นความไม่เที่ยงของวัสดุเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ว่านั้นก็รวมถึงชิ้นส่วนล้อเพลาแล้วก็รางรถไฟครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเสียหายของชิ้นส่วนดังกล่าวให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปนะครับหัวข้อที่ผมจะนําเสนอก็ครอบคลุมทั้ง4่หัวข้อหลักๆดังที่ปรากฏในสไลด์นะครับซึ่งจะทําให้ท่านได้ทราบว่าล้อเพลาและรางเสียหายได้อย่างไร มีรูปแบบการเสียหายเป็นอย่างไรได้บ้างมีเทคนิคในการวิเคราะห์ในการทดสอบในการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่จะนําไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาให้มีสมบัติที่ดีขึ้นและป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ําได้อย่างไรนะครับเป็นส,สิ่งที่ทุกท่านจะได้รับทราบในวันนี้นะครับครับล้อและเลานะครับแล้วก็รวมถึงรางรถไฟเราก็จะทราบกันดีว่านะครับ ในระหว่างการใช้งานมันก็จะรับภาระโหลดอย่างมากเลยนะครับล้อและรางก็เปรียบเหมือนกับลิ้นกับฟันของเรานี่ครับมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่มีการใช้งานใช่ไหมครับแน่นอนว่าการกระทบกระทั่งกันย่อมนํามาสู่การเสื่อมสภาพการสึกห้อนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าการสึกหรอการเสื่อมสภาพนําไปสู่อายุการใช้งานของล้อและเพลานะครับเป็นไปตามที่คาดหวังเป็นไปตามที่กําหนดความเสียายอาจจะไม่รุนแรงนะครับ แต่บ่อยครั้งมากเลยนะครับที่เราจะเจอว่าการเสียหายของชิ้นส่วนเหล่านั้นครับเป็นไปก่อนอายุกําหนดไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดผลกระทบที่ตามมาจึงมักจะรุนแรงครับซึ่งตรงนี้แหละเราต้องจําเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับผมเราลองนึกภาพนะครับรถ คนส่งมวลชนของเราที่ที่มีใช้ในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะตอนเช้าที่มีคนเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ในตู้โดยสารใช่ไหมครับถ้าล้อเผาและหลางเกิดจุดบกพร่องจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็อาจจะนํามาสู่ความเสี่ยงที่จะทําให้รถไฟเกิดการตกรางใช่ไหมครับดังที่เราเห็นภาพข่าวในโทรทัศน์หรือในอินเทอร์เน็ตที่เกิดกันอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศที่เขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ ประเทศไรประเทศไทยเราจะต้องมีการสร้างความตระหนักนะครับการเสียหายของล้อเพลาและรางรถไฟครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของล้อและเพลาครับที่เกิดการแตกหักในระหว่างใช้งานนะครับเป็นล้อเพลารถไฟของประเทศไทยเรานี้นี่เองครับจุดบกพร่องในล้อเพลาและรางรถไฟครับมีมากมายหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการกัดกร่อนการสึกห้อการแตกพร้านะครับจุดบกพร่องเหล่านี้ครับ มักเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตัวของรอยร้าวด้วยกลไกการล้าครับเราไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงต้องเป็นการลาเพราะว่าค ondition การใช้งานของล้อเพลาและลางครับมันรับแรงแบบไซคลิกโหลดก็คืออาจจะมีการหมุนอยู่ตลอดเวลากระแทกอยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่าการรับแรงแบบวงรอบนะครับกลไกการเสียหายจึงเป็นฟาทีคแฟกเจอร์เสียส่วนใหญ่นะครับนี่เป็นอ ตัวอย่างการเสียหายของชิ้นส่วนล้อเพาลาและรางรถไฟนะครับของประเทศไทยเรานะครับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทีมงานของผมรวมถึงตัวผมได้มีโอกาสไปวิเคราะห์ความเสียหายนะครับเราก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนล้อที่เสียหายนะครับถูกจัดเก็บไว้อย่างมากมายนะครับพื้นที่เป็นไรเลยนะครับซึ่งกองอยู่ตรงนั้นก็รอวันที่จะมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับในภาพสไลด์ก็จะเห็นว่ามีรางที่เกิดการกัดกร่อนตรงฐานใช่ไหมครับ ซึ่งส่วนนี้ก็มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการแช่ขังน้ําบริเวณที่มีน้ําท่วมบ่อยๆนะครับหรือล้อที่มีการสึกล้อจากการเสียดสีค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็ยังมีรางครับรางที่เกิดการแตกหักบริเวณหัวรางนะครับมีการเชื่อมซ่อมแล้วอาจจะมีคุณภาพไม่ดีพอเอามาใช้งานพอมาวิ่งก็เกิดการแตกหักนะครับบางครั้งนะครับการแตกหักอาจจะไม่ เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เกิดการแตกหักไม่เป็นตำแหน่งที่เราคาดหวังนะครับเดี๋ยวเราจะมาทราบรายละเอียดในในการวิเคราะห์เชิงลึกในลําดับต่อไปครับผมซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะที่ตอนนี้นะครับประเทศไทยเรายัางไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างเป็นระบบนะครับถ้าเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกอย่างเป็นระบบก็จะทําให้เราทราบสาเหตุแล้วก็นําไปสู่การปรับปรุง ให้ชิ้นส่วนเหล่านี้มีอายุการใช้งานเป็นไปนตามที่คาดหวังนะครับนี่ผมข็อจะขอยกตัวอย่างในการเก็บข้อมูลนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เขามีการเก็บรวบรวมในหว่างปี2001จนถึง2010นะครับว่าการแตกหักของรางแล้วก็ล้อครับพบว่าเป็นสาเหตุลำดับที่1และ3นะครับที่นาไปสู่การแตกหักของอที่นําไปสู่การตกรางนะครับของรถไฟบรรทุกสินค้านะครับแล้วก็ความเร็วที่มักพบเจอนะครับก็คือ ช่วง40ถึง125กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ตรงกับความเร็วของรถไฟบ้านเราเนี่เองนะครับจากกราฟเราก็จะเห็นว่านะครับการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนระบบรางนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเพลาะนะครับหรือรางนะครับจึงมีความสําคัญค่อนข้างมากเลยนะครับที่จะนํามาสู่การปรับปรุงโปรเซสกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบขนส่งทางรางบ้านเราให้มีความปลอดภยัยให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับการเสียหายของเผาครับจากการสำรวจในประเทศอ่สหรัฐอาณาจักรนะครับก็พบว่ามีข้อมูลคล้ายๆประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกนั่นก็คือการเสียหายของเผามีค่อนข้างน้อยมากเลยครับแม้ว่าจะน้อยเราก็ต้องไม่ทิ้งไปนะครับเราก็ต้องให้ความใส่ใจเพราะว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เมื่อเกิดการแตกหักมานะครับก็จะนํามาสู่การเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้นะครับซึ่ง บ้านเราจากการที่ผมได้ไปสัมภาษณ์กับทางการรถไฟก็พบว่าเพลาก็มีการแตกหักค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานเป็นไปตามกําหนดก็คือส่วนใหญ่จะมากกว่า30ปีด้วยซ้ํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีบางเคสนะครับที่เกิดการแตกหักเดี๋ยวผมจะมีเคสรายดีให้ให้ทุกท่านได้รับชมในรดับต่อไปครับครับในต่างประเทศนะครับเมื่อเกิดความเสียหายนะครับเขาจะมีคณะกรรมการความปลอดภัยนะครับ เพื่อที่จะมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุนะครับอย่างเช่นของประเทศแคนาดาใช่ไหมครับเขาจะมีการรวบรวมหาสาเหตุของการแตกหักการเสียหายของล้อเท้าและล่ังเพื่อเก็บเป็นสติเพื่อเป็นข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นในสไลด์นี้ครับก็มีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการแตกรล้าวของล้อรถไฟครับเขาก็ทําการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับทั้งเชิงโลหะวิทยานะครับเชิงไฟฟ้าเชิงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ ทำเป็นรายงานนะครับเอามาลงไว้ในอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนได้เข้าไปดาวน์โหลดหรืออ่านได้เลยนะครับนี่ประเทศไทยเราก็ยังรอ,อผลการวิเคราะห์แบบนี้อยู่นะครับโดยไม่ต้องมารอว่ายังไม่มีผลการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับนอกจากประเทศแคนาดาแล้วนะครับยังมีประเทศออสเตรเลียนะครับก็จะมีคณะกมการความปลอดภัยนะครับการขนส่งนะครับเขาก็จะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุเช่นเดียวกันอย่างเช่นเคสนี้นะครับ ก็จะพบว่าเป็นชิ้นส่วนเพลาที่เกิดการแตกหักนะครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์สรุปหาสาเหตุเชิงลึกแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากมายเลยนะครับพวกเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอามาอ่านได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่ที่เขามีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็กําลังสร้างตรงนี้อยู่นะครับ สำหรับทีมวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนระบบขนส่งทางรางครับในต่างประเทศเขาก็มีการจัดตั้งกันอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงนะครับกตัวอย่างเช่นของประเทศเยอรมันนะครับก็จะมีสถาบัน BAM นะครับซึ่งเราทราบกันดีเขาก็จะมีทีมวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่นะครับบุคลากรแต่ละท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของตัวเองที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นแผนกทดสอบสมบัติวัสดุแผนก ศึกษาโครงสร้างวิลภาพแผนศึกษาด้านการกรัดก่อนนะคะรับในบุคนี้นะครับซึ่งสวทชอของพวกเราครับก็มีการก่อร่างสร้างตัวเช่นเดียวกันครับแต่ทีมงานอาจจะดูหน้าตาน้อยอายุน้อยอยู่นะครับพวกเราก็กําลังเรียนรู้กันอยู่นะครับก็ถ้ามีเคสนะครับที่เกี่ยวข้องกับล้อเพลาและรางรถไฟเกิดการเสียหายก็สามารถส่งมาให้พวกเราวิเคราะห์ได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยครับผม จะให้ทุกท่านมาดูนะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับล้อแล้วาเผารถไฟนะครับที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเรานะสไลด์แรกนะครับภาพแรกท่านก็เห็นว่าเป็นเผาของรถไฟที่เกิดการแตกหักครับเห็นไหมครับท่านใดที่ศึกษาแฟ a c โ o g r a p h มานี่เห็นผิวหน้าแตกแบบนี้โอ้โหร้องอ๋อเลยใช่ไหมครับว่าเกิดการแตกหักแบบล้าครับแบบล้าเลยก็คือมีการขยายตัวของรอยลาวแบบช้าๆนะครับแล้วก็ เมื่อพื้นที่นาตัดรับแรงเหลือน้อยก็แตกหักแบบทันทีทันใดนะครับอันนี้เป็นเคสจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเชิงลึกให้ท่านดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแตกหักของปลอกล้อรถไฟครับซึ่งปลอกล้อชิ้นแรกจกะเห็นว่ามีการแตกบริเวณบางใบนะครับบางใบแล้วก็หลุดล่อนออกมาเลยนะครับในขณะภาพด้านขวาสุดก็จะเป็นการ สึกหรอก็คือมีการเสียดสีอย่างรุนแรงระหว่างผิวหน้าล้อรถไฟกับรางรถไฟครับพอมีการเสียดสีจนสูญเสียเนื้อโลหะไปมันก็ทําให้การรับแรงน้อยลงก็นํามาสู่การแตกหักแล้วก็การตกรางของรถไฟตามมาน,นั่นเองนะครับชิ้นส่วนรางครับเจอเยอะมากเลยครับทุกๆประเทศจะเจอแบบนี้เลยนะครับท่านก็จะเห็นว่า เมื่อเกิดการแตกหักนะครับก็จะมีการตัดผิวหน้าแตกออกมานะครับก่อนที่จะทําการเชื่อมซ่อมร่างเพื่อให้สามารถให้รถไฟวิ่งต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างผิวหน้าชิ้นงานที่เกิดการแตกหักในรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดในแต่ละเคสมาให้ท่านได้ดูนะครับรู้สึกว่ามากมายเลยนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้ครับผมเมื่อก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือ,อ ประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเมื่อเกิดการเสียหายขึ้นมามักจะไม่ทําการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับจนเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลายองค์กรหลายหน่วยงานก็ให้ความสําคัญในศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ความเสียหายนะครับเพื่อที่จะามาใช้ในเป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตก็พบว่าให้ประโยชน์อย่างมากมายนะครับการวิเคราะห์ความเสียหายครับ เป็นการวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายที่เกิดขึ้นสําหรับใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ครับอันดับแรกเลยเราจะชี้ชัดหรือระบุป,ปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจากนั้นเราจะพยายามหารากของปัญหาว่ารากจริงๆมันคืออะไรหลายเคสนะครับรากของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับวัสดุเลยครับเกิดขึ้นจากการจัดการภายในองค์กรก็มีนะครับ แล้วก็ลําดับต่อมานะครับเป็นการหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อได้แนวทางแล้วเราก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าแนวทางนั้นมันโอเคใช้งานได้แล้วก็วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนั่นก็คือเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงและก็สร้างมาตรฐานนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผมไปครุกทีในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนระบบะล้อเพลาและหลังรถไฟก็พบว่ามีหลายเคสนะครับน่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและก็สร้างมาตรฐานในการไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบในการ ประกอบในการติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคุยกันในในลำดับต่อไปนะครับการวิเคราะห์ความเสียหายครับแน่นอนว่านะครับก็จะทําให้เราเกิดการรวบรวมกรณีตัวอย่างที่เรานํามาวิเคราะห์ความเสียหายใช่ไหมครับก็จะใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี้ยเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราก็จะสามารถใช้เหตุการณ์ตรงเนี้ยมาอ้างอิงหรือมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์นะครับ นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานเชิงสติว่านะครับการเสียหายของของชิ้นส่วนมันเป็นรูปแบบใดบ่อยมากที่สุดเช่นเป็นโครโรชันเป็นการแตกล้าหรือว่าเป็นการรับแรงแบบเกินพิกัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเงื่อนไขแบบไรนะครับเงื่อนไขาการใช้งานอย่างไรที่ทําให้เกิดการเสียหายรูปแบบนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อหาแนวทางป้องกันหรือการตรวจสอบล่วงหน้านะครับก็คือตรวจสอบก่อนที่มันจะ เกิดการเสียหายอย่างรุนแรงนะครับถ้าเราเจอดีเฟกต์เล็กๆ,ๆน้อยๆล้วก็สามารถขจัดออกไปได้นะครับนอกจากนี้รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้วยเทคนิควิศวกรรมขั้นสูงนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กําลังดําเนินการตั้งโครงการออโตเมตอินสเปกชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็จากข้อมูลโอกาสการเกิดรอยแตกที่ตําแหน่งต่างๆนะครับเราก็จะสามารถ นำมาใช้ในการออกแบบการตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มักจะเกิดการเสียหายของชิ้นส่วนเหล่านั้นนั่นเองนะครับเมื่อเกิดการเสียหายของชิ้นส่วนใช่ไหมครับเราก็จําเป็นต้องนําชิ้นส่วนเหล่านั้นมาวิเคราะห์นะครับมาทดสอบซึ่งการวิเคราะห์การทดสอบก็มีเทคนิคมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายขั้นตอนนะครับซึ่งที่สวชชของเรานะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคที่ ทันสมัยนะครับพร้อมที่จะให้บริการสําหรับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะขอยกตัวอย่างเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการวิเคราะห์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีนะครับซึ่งก็มีหลายเคสนะครับชิ้นส่วนล้อเพลาและรางรถไฟครับนำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนผสมทางเคมีไม่ได้สเปคนะครับยกตัวอย่างเช่นธาตุคาร์บอนที่จะเป็นตัวสร้างความแข็งให้กับชิ้นงานอาจจะมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับ เนี่ยอันนี้เทคนิคนี้ก็สามารถช่วยคอนเฟิร์มได้ว่ามันมาจากการเลือกวัสดุหรือวัสดุที่นํามาใช้งานมีความแข็งแรงไม่เพียงพอนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทําลายนะครับถ้ามีการแตกหักเราก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงนะครับดูศึกษาผิวหน้าแตกหักหาจุดเริ่มต้นของรอยแตกรูปแบบของรอยแตกนะครับ จากนั้นก็ไปศึกษาเชิงลึกนะครับโดยเฉพาะบริเวณจุดเริ่มรอยแตกว่ามันเกิดอะไรขึ้นศึกษาโครงสร้างยุลภาคนะครับอย่างเช่นมีบางเคสนะครับโครงสร้างยุลภาคของรางพบว่ามีโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานนะครับเช่นเกิดดีคาบูไลซ์เลเยอร์ขึ้นมาก่อนที่จะใช้งานอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ทราบคันดีว่าโครงสร้างตรงนั้นมีความอ่อนแอนะครับเมื่อมาใช้งานก็ทําให้เกิดเป็นรอยร้าวแล้วก็นํามาสู่การแตกด้วยกลไกโรลลิ่งคอนแทคฟาทิกตามมาได้นะครับ ถ้าเราสนใจศึกษานะครับในรายละเอียดเชิงลึกเช่นอยากศึกษาโครงสร้างาคุณภาพว่ามีดีเฟกต์ไหมมีอินฟูชันไหมนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิค S E M หรือ E D S เพื่อคอนเฟิร์มตรงนั้นได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีเทคนิคในการตรวจสอบสมบัติเชิงกลไม่ว่าจะเป็นการวัดความแข็งนะครับการทดสอบความต้านทานแรงดึงนะครับแล้วก็เทคนิคขั้นสุดอันสุดท้ายที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ก็คือเทคนิคไฟ n นอ e เลเมนต์นะครับ เราก็จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะศึกษาว่าตำแหน่งใดของโครงสร้างครับมีความเสี่ยงหรือเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแตกหักได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆที่เรามีใช้กันอยู่ในสวทชนะครับเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายเพื่อหาสาเหตุนั่นเองครับล,ลำดับต่อไปครับก็จะลองเข้ามาดูเคสจริงนะเคสจริงที่เรามีการศึกษาซึ่งผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากมายนะครับ ซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าเรามีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ที่หลายเทคนิคแต่ผมจะเอามาลงเฉพาะเทคนิคที่สามารถชี้ชัดระบุสาเหตุได้นะครับอันนี้เป็นการแตกหักของเพาลารถไฟครับซึ่งชิ้นส่วนที่รับมาเราก็เห็นว่ามีการแตกหักกันเป็น2ท่อนเลยเนาะพอทําการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักครับจากภาพสเก็ตก็แน่นอนว่า เกิดการแตกหักด้วยกลไกการล้านะครับพื้นที่การแตกหักจากการล้านะครับมีพื้นที่ประมาณ6 0เปอร์นตนะแล้วก็จากการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าแฟกโต o g r a p h ครับก็สามารถระบุจุดเริ่มต้นของรอยแตกได้เลยว่าอยู่ผิวด้านนอกนะครับสมมติฐานของเราร่วมกับการรถไฟเบื้องต้นครับเราคาดว่าน่าจะเป็นการกัดก่อนที่ผิวเผาแล้วก็การกัดก่อนตรงนั้นครับทำให้เป็นหลุมลึกแล้วก็ พอมาใช้งานแบบไซคลกโหลดก็คือมีการรับแรงแบบคาบแบบวงรอบนํามาสู่การขยายตัวจากด้วยกลไกการล้าแต่ผลการวิเคราะห์กลับไม่เป็นไปดังที่เราคาดการครับผลการวิเคราะห์เจอนี้ครับเจอโครงสร้างจุลภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงคสร้างครับเห็นไหมครับที่บริเวณที่ผมวงไว้ครับมันเป็นโครงสร้างที่น่าจะผ่านอุณหภูมิสูงครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเชื่อมหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ นำไปสู่การค้นหาสาเหตุเชิงลึกของ,ของอการรถไฟต่อไปว่าโครงสร้างที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากสาเหตุใดกันแน่นะครับซึ่งเราก็จะทราบพนดีว่างานเชื่อมมักจะลดสมบัติเชิงกลของวัสดุอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับท,ที่เกิดการแตกหักของเพรารถไฟอันนี้ขอยกตัวอย่างของเคสต่างประเทศนะครับเนี่ยก็เป็นการแตกหักของเพรารถไฟนะครับผลการวิเคราะห์ก็พบว่า มาจากการทาสีครับทาสีเพื่อป้องกันการแดดก่อนมีปัญหาให้เราลองนึกภาพเวลาเราจะทาสีรั้วบ้านเราครับหรือเราเอารถไปซ่อมเนี่ยเราจะเคลือบสีใหม่ถ้าเราเตรียมผิวไม่ดีครับจุดที่เตรียมผิวไม่ดีนั่นแหละครับจะเป็นจุดเริ่มรอยแตกหรือรอยกัดก่อนตามมาเผาชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับการเตรียมผิวไม่ดีครับพอทาสีทับไปจุดจุดนั้นครับก็จะทาให้เกิดการกัดก่อนลึกลงไปในชิ้นงานพอมารับแรงแบบไซคคลิกโหลด ของรถไฟครับก็แน่นอนครับขยายตัวด้วยกลไกการล้านะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นการแตกหักของรางใหม่เนี่ยซึ่งอ่ารางใหม่ที่นํามาใช้ในรถไฟฟ้านะครับแบบแบบทางคู่นะครับซึ่งเราจะพบว่าเป็นเกรด R260 เนาะเกรดก่อนหน้านี้เราจะใช้เกรด 900A ใช่ไหมครับแต่เกรดใหม่เอามาเนี่ยเราพบว่ายัางไงครับจากการาวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเจอโครงสร้างที่เราไม่อยากให้เจอนั่นก็คือเจอ Layer, คาร์บูไรด์เลเยอ์ครับ ก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นเฟอร์ไลท์มากกว่าที่จะเป็นเพ์ไรท์ใช่ไหมครับซึ่งโครงสร้างนี้ครับมันนิ่มเมื่อมันนิ่มแล้วเอามาใช้งานที่ต้องเสียดสีกับล้อครับก็นําไปสู่การเกิดรอยร้าวเล็กๆแล้วก็แตกหักตามมาในที่สุดนั่นเองนะครับบางเคสครับอย่างเช่นรถไฟสายเหนือครับที่ต้องวิ่งขึ้นภูเขาแล้วก็ลงเขาครับซึ่งต้องมีการเบรกซึ่งการเบรกระหว่างล้อกับรางครับทาให้เกิดความร้อนบางครั้งนะครับเกิดการร้อนแดงเลยนะครับ เมื่อมีการเย็นตัวอย่างรวดเร็วเช่นในระหว่างที่มีฝนตกหรือโดนน้ำอย่างเงี้ยโครงสร้างที่ร้อนแดงแล้วก็เย็นตัวอย่างรวดเร็วจะเกิดเป็นมาเทนไซด์ ide, ใช่ไหมครับมาเทนไซด์ Martin ide, เราก็ทราบกันดีว่ามันมีสมบัติที่แข็งและเปราะนะครับเมื่อรับแรงเบนดิ้งก็มีการแตกเปราะเล็กๆนะครับรอยร้าวเล็กๆนั้นครับพอต้องใช้งานนี่ต้องรับไซคลิกโหลดนะครับก็นําไปสู่การแตกหักด้วยกลไกการล้าดังภาพที่ปรากฏนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างของ ารางรถไฟนะครับที่แตกหักจากการเชื่อมซ่อมนะครับบางการณีเราจะพบว่ารถไฟฟ้าครับมีเวลาให้ทําการเชื่อมซ่อมแค่ช่วงไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเช่นจากตีสองถึงตีสี่อย่างเงี้ยเขาต้องรีบเชื่อมซ่อมให้เสร็จแล้วก็เพื่อให้เปิดใช้งานได้ทันในตอนเช้านี้ครับถ้าการเชื่อมซ่อมครับมีไม่มีคุณภาพหรือมีดีเฟกก็แน่นอนนํามาสู่การแตกหักได้นะครับดังเช่นตัวอย่างที่ผมแสดงในสไลด์นี้นะครับ อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างการมีความเสียหายของรางรถไฟครับที่จุ่มแช่น้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นว่าตรงฐานของรางครับเกิดการกัดก่อนมีการสูญเสียเนื้อโลหะครับการสูญเสียเนื้อโลหะก็ทําให้มันมีความไม่เสถียรเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีสมบัติในการรับแรงน้อยลงก็แน่นอนว่ามันก็เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นจุดเริ่มต้นของรอยแตกตามมาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างของการแตกของหัวรางนะครับหลังการเชื่อมซ่อม ก็พบว่าหัวรางมีดีเฟกใช่ไหมครับมีดีเฟกพอพอามาใช้งานนะครับดีเฟกที่ว่านั้นก็คือเป็นรูพุนนะครับเป็นรูพุนมีรอยร้าวเล็กๆด้วยพอ,อามาใช้งานสมบัติมันก็ไม่ดีเหมือนโลหะด,ดั้งเดิมก็นํามาสู่การแตกหักเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแตกหักของแว่นล้อทีนี้นะครับเมื่อกี้ไป2อ,อย่างแล้วเนาะ,ะทั้งรางแล้วก็ทั้งเพลาอันนี้เป็นแว่นล้อแล้วนะครับเราก็จะพบว่าน,นี้เป็นเคสของต่างประเทศนะอยากให้ท่านดูของต่างประเทศ ก็พบว่าตรงแว่นล้อครับถ้ามีการจัดเก็บไม่ดีครับชิ้นนี้เขาจัดเก็บไว้ในบริเวณที่ไม่มีหลังคาหรือมีน้ําฝนตกค้างได้ก็จะพบว่าการตกค้างของน้ําหรืออาสารละลายครับทำให้ผิวหน้าแว่นล้อเกิดสนิมคุ้มหรือพิตติ้งโครโมชันการที่ผิวหน้าชิ้นส่วนครับมีพวกพิตติ้งมีรอยสครัมีรอยเล้านะครับ มีร่องรอยอะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏเนี่ยถ้ามารับแรงแบบไซคลกโกลดมันก็จะนําไปสู่การเสียหายด้วยวกลไกการล้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรพึงระวังนะครับลองมาดูเคสของบ้านเราครับอันนี้เป็นปลอกล้อที่เกิดการแตกนะครับเราจะเห็นว่านะครับจากภาพสเก็ตบริเวณสีเทาๆนั้นครับเป็นจุดเริ่มรอยแตกแต่พอเราศึกษารายละเอยียดเชิงลึกเข้าไปครับปรากฏว่าบริเวณล่องลิ่มครับที่ต้องมีการสวมกิฟสันลิงเพื่อให้ปลอกล้อสวมกับแว่นล้อนะครับ พบว่ามีการเตรียมผิวตรงนั้นไม่ดีนะครับมีการโฟล์มีการไหลของเนื้อวัสดุพอเอามาใช้ใงานครับจุดๆนั้นก็เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็นํามาสู่การแตกหักของแว่นล้อนะครับแล้วก็ทําให้รถไฟตกรลงตามมานะครับเคสนี้ก็จะพบว่าเป็นเคสที่ไม่เคยเจอนะครับการแตกหักของของปลอกล้อรถไฟครับมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงสแตมป์มาครับก็คือบริเวณที่เขาสแตมป์เพื่อระบุว่าใครเป็นผู้ผลิตผลิตวันเดือนปีเท่าไหร่ตรงนั้นนะครับบริเวณตำแหน่งนั้นครับ ก็เอามาตากฝนหรือตอากน้ําค้างเนี้ยก็พบว่ามันเกิดสนิมพอเกิดสนิมครับก็จะทําให้เป็นหลุมลึกขึ้นไปนะครับพอ,อามาใช้งานแบบไส้ขีดโกลดก็แน่นอนว่าเกิดการแตกหักด้วยกลไกการล้าเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างการวิเคราะห์แว่นล้อเช่นเดียวกันครับก็พบว่ามีการแตกหักนะครับมาจากบริเวณที่เกิดการกัดก่อนแล้วก็เป็นหลุมลึกบนชิ้นงานครับพอ,อามาใช้งานก็ เห็นไหมครับมีการขยายตัวด้วยกลไกกันล้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็พบว่าการเตรียมบริเวณล่องลิ่มครับมีปัญหานะครับอาจจะเป็นกระบวนการเมมล้อครับจนทําให้เกิดรอยลาเล็กๆพอมาใช้งานครับเป็นไงครับบริเวณล่องลิ่มก็เกิดรอยลาขึ้นมาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเคสสุดท้ายนะครับเราก็จะพบว่าการแตกหักของปลอกล้อรถไฟครับเป็นเคสที่แบบว่าไม่ค่อยเจอนะ ปกติการล้าจะมีจุดเริ่มมาที่ผิวด้านนอกแต่เคสนี้ครับจุดเริ่มมาจากในเนื้อวัสดุเลยนะครับพอเราศึกษาเชิงลึกครับพบว่าเป็นอินคูชันก็คือมาจากผู้ผลิตนะครับอันนี้เป็นอินคูชันแล้วก็มาปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่มันมีสเตรสสูงสุดก็แน่นอนว่ารอยร้าวก็เลือกวิ่งผ่านตรงนี้แล้วครับอันนี้ก็เป็นเคสกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับเราก็จะเห็นว่าการหาสาเหตุและรากของปัญหาอย่างเป็นระบบย่อมทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเช่นทําให้ทราบว่าการเสียหายเกิดก่อนหรืออายุไขนะครับหรือเป็นไปตามอายุไขรูปแบบการเสียหายเป็นแบบใดน,นะครับเกิด ER จากจุดบกพร่องในการผลิตใช่หรือไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับเกิด ER จากจุดบกพร่องในระหว่างการประกอบติดตั้งหรือเปล่านะครับหรือว่าเกิดจุดบ,บกพร่องในระหว่างการใช้งานเกิดจากเงื่อนไขาการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใช่หรือเปล่าอันนี้จะบอกเราได้นะครับถ้าเราวิเคราะห์หรือมีปัจจัยเร่งมาจากการกัดกร่อนบนผิวหน้านะครับรวมถึงสามารถ จัดลาดับนะครับความสําคัญของปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นยังอาจนําไปสู่การที่เราจะเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตแล้วก็สามารถเลือกวิธีทดสอบตรวจสอบสมบัติของรางให้มีสมให้มีคุณสมบัติที่ดีได้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็นี้ก็เป็นการสรุปของผมนะครับการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนทางรางนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อรางและก็เพลาเราก็จะได้ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากปัจจัยใดนะครับ ซึ่งการวิเคราะห์เสร็จมันก็จะทําให้เราเห็นว่ามาจากหนึ่งในสี่ปัญหานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับหรือว่าการผลิตหรือว่าการติดตั้งหรือว่าจากการใช้งานเราก็จะเห็นว่านะครับการวิเคราะห์ความเสียหายเป็นกิจกรรมหลักที่นําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและร่งและ,และยั่งยืนของชิ้นส่วนระบบทางรางของเราก็ขอกล่าวต้องขอปิดการบรรยายของผมณนะนะเวลานี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์สยามมาณโอกาสนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เรื่องการเสียหายของล้อเพลาและรางรถไฟรวมถึงกระบวนการวิเคราะห์และหาสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวรวมทั้งแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตค่ะหากผู้รับฟังบรรยายมีคำถามข้อสงสยัยหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถส่งข้อความมาได้ในกล่องข้อความเลยนะคะ ต่อไปเป็นการบรรยายลำดับที่สองค่ะภายใต้หัวข้อเรื่องระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าขบวนรถไฟโดยดรทิวัตคงถาวรกระมน,นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นงานวิจัยที่สวช สวทชได้ดําเนินการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งโครงการค่ะขอเรียนเชิญดรธีวัตบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะครับกับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับผมธีวัตพงถาวรกำมลน,นักวิจัยจากทีมวิจัยระบบระบ,บุตําแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติกลุ่มการวิจัยการสื่อสารและเครือข่ายศูนย์เทคโนคโลยีอ็กทริกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับ วันนี้จะขออนุญาตมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าขาบวนรถไฟนะครับสําหรับโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์เน็กเทคแล้วก็ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่หรือ i m t สวทชนะครับแล้วก็ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยครับสาหรับในเรื่องของปัญหาและความต้องการของโครงการนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในใน,ในประเทศไทยของเรานะครับมีการเกิด อุบัติเหตุของการที่รถไฟเนี่ยพุ่งชนสิ่งกีดขวางข้างหน้าอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากรถยนต์แล้วก็รถรถจักรยานยนต์นะครับในปัจจุบันเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีโซลูชั่นไหนซึ่งจะมารองรับทางด้านความปลอดภัยทางด้านนี้นะครับจะใชว้วิธีการโดยให้คนขับเนี่ยใช้การกะเกณฑ์จากสายตาซึ่งจะได้ระยะทางข้างหน้า อยู่ที่300เมตรนะครับซึ่งจะไม่เพียงพอกับระบบเบรกของรถไฟซึ่งต้องการระยะทางในการเบรกลูกหน้าอย่างน้อย1กิโลเมตรนะครับก็จากภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของกรณีที่เกิดขึ้นของการชนกันระหว่างรถไฟกับรถยนต์นะครับจากเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งมีได้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถไฟชนกับรถบัสซึ่งเป็นรถทัวร์นะครับอ,อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง 19ศพนะครับก็สําหรับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยยังมาให้ถึงความสูญเสียนะครับของผู้เสียชีวิตแล้วก็บรรดาครอบครัวนะครับแล้วทั้งนี้ก็ยังมีในเรื่องของความสูญเสียของการซ่อมบํารุงรถไฟแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลสี่ตีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะทางบกนะครับซึ่งแนวโน้มและสาเหตุเนี่ยโดยมากมาจากการขาดความระมัดระวังของผู้ขับขี่นะครับ ในการขับขี่ไปในบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับแล้วก็มีหลายจุดที่จุดตัดทางรถไฟกับถนนเนี่ยยังอยู่ในจุดอับสายตานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจุดตัดทางรถไฟเนี่ยก็ยังเป็นจุดบริเวณที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและขาดตัวเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะขอ,อะให้ข้อมูลนิดนึงว่าจ,จุดตัดทางรถไฟของภายในประเทศเราเนี่ยมีอยู่ มากกว่า2,000จุดนะครับโดยมากจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือจุดตัดที่ได้รับการได้รับการอนุญาตกับจุดตัดที่ไม่รับอนุญาตนะครับจุดตัดในแบบที่2เนี่ยเป็นเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นทางลักผ่านนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เกิดเกิอุบัติเหตุได้มากที่สุดนะครับจากสถิติแล้วเนี่ยนะครับจํานวนยานพาหนะที่พบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นรถยนต์นะครับแล้วตามมาด้วยรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็รถบรรทุกหรือว่ารถบัสครับ แล้วก็จากสถิติมาทุกปีเนี่ยก็จะมีการกริอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากพอสมควรอยู่ทุกปีนะครับก็นับจากเคสปีที่แล้วก็คือก็มีไปแล้ว19ลรายนะครับในในส่วนของจุดจุดจุดประสงค์ของโครงการนะครับเเราจะทําการวิจัยข้อมูลของระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกิดขวากข,ขานรถไฟด้วยเทคโนโลยีอย่างต่างที่มีอยู่นะครับ แล้วก็ทาการเปรียบเทียบกันและหาโซลูชันที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะทําการพัฒนาต้นแบบระบบค้นหาและแจ้งเตอือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าขาบวนรถไฟซึ่งมีขีดความสามารถในการจดตในการตรวจจับและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเนี่ยเป็นระยะทางมากกว่า1.5กิโลเมตรในขณะที่รถไฟกําลังวิ่งด้วยความเร็วเฉลีย่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วเฉลี่ยของรถไฟที่วิ่งอยู่ภายในประเทศนะครับแล้วก็ทางทีมวิจัยก็คาดหวังว่าจะนํางานวิจัยเนี่ยไปต่อยอดเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานจริงกับ การรถไฟแห่งประเทศไทยครับในส่วนของความร่วมมือระหว่างสวทชกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่เราได้มีการประชุมหารือร่วมกันสาฝ่ายนะครับระหว่างสวทชแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีท่านาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริพงศ์พุทิพันธ์นะครับเป็นรองผู้ว่าการแห่งรอ,องผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในกลุ่มธุรกิจาการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนนะครับ ก็ทั้งสามฝ่ายก็มีความเห็นตรงกรันว่าเราควรจะริเริ่มแล้วก็ทําโครงการซึ่งจะทําการวิจัยระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกีขวางอันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูล การสำรสำวจข้อมูลของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างอันนี้เป็นของประเทศรัสเซียครับก็คือเขาจะมีเป็นตัว W-band radar เหมือนกันนะครับ W-band radar เนี่ยก็คือจะมีอยู่ในช่วงความถี่76ถึง94กิกะเฮิร์นะครับซึ่งเป็นความถี่เดียวกับเลดารถยนต์ซึ่งจะใช้ภายในประเทศเราแล้วก็ใช้กันทั่วโลกนะครับคือจะมีความถี่อยู่ที่76ถึง81กิกะเฮิร์นะครับสำหรับเลดร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีศักยาภาพในการตรวจการสิ่กีขวางข้างหน้า ได้มากถึง500เมตรนะครับในขณะที่รถไฟเนี่ยก็คือจะวิ่งไปด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฟังก์ชันการทำงานหลักของ and, ーーตัว W-Band บร d ด r ตัวนี้จะเน้นใช้ในการต่อขบวนรถไฟครับแล้วก็เนื่องด้วยขึ้น W-Band เนี w ่ยเป็นขึ้นที่มีความถี่สูงยิ่งยวดมากนะครับก็จะทำให้มีค่าความคาดเคลื่อนของข้อมูลที่ตรวจับได้เนี่ยสั้นลงมากถึง 15ซนติเมตรนะครับทั้งนี้ตัวโซลูชันเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการที่ตัวขบวนรถไฟเนี่ยจะทำการต่อขอบวนกันมากกว่าจะใช้หาค้นหาแล้วก็แจ้งเตอือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าซึ่งต้องการระยะมากกว่า1กิโเมตรนะครับในส่วนที่2จะเป็นตัวโซลูชันของทางประเทศสหรัฐประชาจนจีนนะครับจะเป็นกล้องลองเลนส์ IR s a s e r Camera นะครับซึ่งเป็นกล้องตรวจการที่ จะสามารถตรวจการภาพข้างหน้าได้เป็นระยะทางถึง6กิโลเมตรในเวลากลางวันแล้วก็สกิโลเมตรในเวลากลางคืนนะครับแต่ว่าในในส่วนของตัวกล้องเนี่ยก็ยังมีตัวข้อจำกัดในเรื่องของการต้องทำ Image Processing นะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยภาพก็อาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นตัวหลักการของตัว f r e q u e n c y m o d u l a t e เ c o n t i n u o u s Wave Radar หรือเรียกสั้นๆว่า FMCW นะครับก็เรดาร์ในโลกนี้จะมีอยู่2อประเภทนะครับก็คือเป็นแบบ p u l s e ซึ่งเป็นช่วงคลื่นสั้นๆกับเป็นแบบ Continu o u s Wave ซึ่งเป็นคลื่นอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของคลื่นอย่างต่อเนื่องหรือว่า Cw เรดาร์เนี่ยก็จะให้ข้อได้เปรียบในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลการเคลื่อนไหวของวัตถุเนี่ยได้บ่อยครั้งแล้วก็เรียลไทาม์มากกว่าแบบ p u l s e นะครับจากในสไลด์ที่เห็นนี้จะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับ ของการทำงานของตัว FM c w i l Radar นะครับก็คือเราจะทำการาทำทำการ modulate Frequency นะครับคือคือทำการเพิ่ม f r e q คนซี่าจากความถี่ต่ำสุดไปถึงความถี่สูงสุดดังเส้นสีแดงนะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่ส่งออกไปเมื่อความถี่เพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะกลับมาเริ่มนับสตาร์ทที่ความถี่เดิมใหม่แล้วก็เพิ่มขึ้นใหม่เป็นรอบๆไปนะครับ <c oughs> ในส่วนของสัญญาณที่ไปกระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับมาเนี่ย ตัวเรดาร์จะรับสัญญาณก็จะรับสัญญาณเริ่มจากความถี่ต่ําก่อนเป็นเส้นสีเขียวแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นความถี่ที่สูงขึ้นนะครับเช,เช่นเดียวกับสัญญาณสีแดงที่ส่งออกไปนะครับทีนี้เครื่องเรดาร์เนี่ยจะทําการเปรียบเทียบข้อมูลของสัญญาณขาส่งและสัญญาณขารับนะครับเพื่อที่จะเอามาเข้าหลักการคิดคํานวณแล้วก็ ประมวลผลเพื่อที่จะหาระยะทางของวัตถุที่ขวางทางข้างหน้ารวมไปถึงความเร็วของวัตถุในแนวรัศมีด้วยนะครับว่าเคลื่อนที่เข้าหาหรือว่าออกจากตัวเรดาร์เป็นความเร็วเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นตัวสถาปัตยกรรมระบบ FMCW เรดาร์ของสวทชซึ่งเราได้ทํากันอยู่นะครับก็จากในสไลด์ก็คือจะไล่มาเลยก็คือเป็นตัวเวฟฟอร์มเวฟฟอร์มโวลเทจเจเนเรเตอร์นะครับซึ่งจะทําการสวีปค่าโวลเทจเนี่ย ให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อไปดร v e ตัวกำเนิดสัญญาณขึ้นหรือว่า X band ์แบนซีดิไซเนะครับจากนั้นเราก็จะได้สัญญาณ Xband ซึ่งเป็นสายเวฟเนี่ยออกมาแต่ความถี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับจะขึ้นแล้วก็แล้วก็มาเริ่มใหม่แล้วก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับส่งผ่านไปต่อเครื่องขยายสัญญาณหรือเรียกว่า power amplifier นะครับหลังจากผ่านตัว power p o w e r amp เนี่ยจะไปเข้าตัวส p l i t t e r ซึ่งจะทําการสปริตสัญ,ญญาณบางส่วนออกมาเพื่อเอาไว้รอรับการประมวลผลสัญญ,ญาณขารับ,รบแล้ว ในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปล่อยผ่านไปข้างหน้าเพื่อไปสู่สายอากาศขาส่งนะครับทำการขยายสัญญาณและส่งไปข้างหน้าหลังจากที่สัญญาณไปกระทบกับตัววัตถุนะครับก็จะท้อนกลับมาแล้วก็มาเข้าที่สายอากาศขารับแล้วกม็มาผ่านตัว low noise amplifier นะครับซึ่งไปคือขยายสัญญาณที่อ,อ,อาจจะมีกําลังขยายไม่มากเท่าภาวะแอมขาส่งแต่ว่าให้จะมีจะมีคุณสมบัติในการที่จะมี noise น้อยนะครับเป็น low noise amplifier ครับจากนั้นเสร็จก็จะเอาสัญญาณขาส่งเมื่อกี้ที่เราสปิทมาเอามาผนวก ทำการมิกสัญญาณเข้ากับสัญญาณขารับในตัวมิกเซอร์นะครับก็คือตัวสัญญาณที่ส่งออกไปและรับเข้ามาก่อนถึงตัวมิกเซอร์เนี่ยทั้งหมดจะเป็น X-Band ครับความทีจะอยู่ที่ประมาณ9.1-9.7กิกะเฮิร์นะครับหลังจากที่ทำการมิกสัญญาณแล้วหลังจากที่มิกซ์ดาวออกมาแล้วเนี่ยสัญญาณจะออกมาต่ำลงเป็นในหมวดของอความถี่ย่าน IFB แบนะครับจะอยู่ในช่วงหลัก100 g กิโลเฮิร์จนถึงไม่เกิน50เมกะเฮิร์นะครับ ซึ่งจากตัวผลงานของทางสวทชเนี่ยเราใช้ตัวที่เป็นเครื่องสเปกตรัม a อนาลิเซอร์นะครับเป็นเครื่องวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมแบบพพาเนี่ยมาใช้ในการจับสัญญาณครับเราได้ทําการทดลองภายในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับในในสวทช,วทชของเรานะครับก็คือเราได้ทําการทดลองใช้ตัวระบบเรดร์ซึ่ง ทำในหน้าสไลด์เมื่อกี้นะครับแล้วก็ทําการสะท้อนกับแผ่นอลูมิเนียมขนาด1.5ตารางเมตรนะครับซึ่งเราก็ได้ลองไปถึงระยะทาง240เมตรนะครับความถี่ใช้งานก็อยู่ที่9.1ถึง9.7กิกะเฮิรต์นะครับในส่วนของกําลังส่งก่อนที่จะออกสู่สายอากาศนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.4วัตต์ครับซึ่งก็ค่อนข้างได้ผลที่ค่อนข้างจะ significant นะครับแล้วก็สามารถ พิสูจน์ทฤษฎีของเรดร์ได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะต่อยอดงานวิจัยในส่วนนี้เนี่ยโดยการเพิ่มกําลังขยายส่งแล้วก็เพิ่มกําลังขยายในสัญญาณขารับด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวโซลูชันแล้วก็เป็นแบบแบบดีไซน์ของโครงการที่คาดว่าจะทำนะครับก็คือว่าจะใช้เป็นตัว AMC w ซีดิที่ความถี่เอ a n d แนะครับแล้วก็จะเพิ่มกําลังขยายขาส่งเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน10วัตต์นะครับ ในขณะที่กำลังขยายของตัวของตัวคลื่น IF band แล้วก็ X band เนี่ยเราก็จะทำการเพิ่มกำลังขยายด้วยนะครับเป็นอยู่ที่50เดซิเบลแล้วก็30เดซิเบลนะครับกำลังขยายของสายอากาศก็อาจจะลดลงมาจากฮอนแอนเท n นอให้เป็นแบบแพชแอนเ e น n a แต่ว่ายังให้คงอยู่ไม่ต่ำกว่า10เดซิเบลนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์ก็จะประกอบไปด้วยตัว IF C D SIZER นะครับ power amp นะครับสายอากาศโกลดน้อยแอมแล้วก็ ตัวเดอชันอลล์คัพเปอร์อเอฟมิกเซอร์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนะครับใน,ใ,นในภาพในในภาพเวสไลด์นี้ก็จะเป็นสาปริกรรมที่เราคาดว่าเราจะออกแบบดีไซน์ให้ออกมาเป็นบอร์ดเดียวกันแบบนี้นะครับในส่วนของศักยภาพเราตั้งใจจะออกแบบให้ตัวเรดาร์เนี่ยสามารถที่จะค้นหาแล้วก็แจ้งเตือนสิ่งกีดขวางตัวอย่างเช่นเป็นรถยนต์นะครับซึ่งจะมีค่าเรดาร์ c r o s s section a ร e a หรือว่า RCS นะครับ ค่าค่า RCS เนี่ยจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับค่าขนาดของวัตถุในสายตาของคลื่นเรดาร์นะครับว่าเขามีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างรถยนต์เนี่ยก็จะมีขนาด10ตารางเมตรนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าจะเราตั้งใจจะค้นหาอยู่ในระยะที่มากกว่า2กิโลเมตรนะครับในขณะที่ตัวบุคคลหรือว่าคนเนี่ยก็คือว่าจะมีค่าค่า RCS อยู่ที่ประมาณ1ตารางเมตรนะครับตั้งใจว่าจะให้ตัวเรดาร์เนี่ยสามารถค้นหาได้ในระยะประมาณมากกว่า1กิโลเมตรครับเทคนิคที่เราจะเพิ่มเข้ามาในตัว ระบบต้นแบบเรดาร์ของโครงการในเฟสนี้นะครับก็คือเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Angle of Arrival หรือว่า AOA นะครับเทคนิคนี้จะช่วยปรับปรุงระบบเรดาร์เดิมซึ่งจะมองได้แค่ในทางตรงอย่างเดียวเนี่ยให้สามารถค้นหาทิศทางของวัตถุได้นะครับว่ามาจากทางซ้ายทางขวาเป็นมุมองศาเท่าไหร่ครับในจากสไลด์นี้ก็คือจะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับก็คือว่าจะใช้หลักการของการที่ให้ตัวสายอากาศขาส่งเนี่ยส่งสัญ,ญญาณออกไปโดยที่มี เอ่อครอบคลุกว้างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับคือสาดไปเลยสาสตร์ขึ้นไปเลยก,กว้างๆเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อขึ้นไปกระทบกับตัววัตถุและสะท้อนกลับมาเนี่ยเราจะใช้สายอากาศซึ่งมากกว่า1ต้นนะครับในการที่จะวิเคราะห์ค่าเฟสของสัญญาณคลื่นสาเวฟนะครับแล้วก็ดูว่า uh, ในสายอากาศแต่ละต้นเนี่ยได้รับสัญญาณคลื่นสะท้อนกลับมาเนี่ย uh, มีค่าความต่างเฟสอยู่เท่าไหร่ซึ่งค่าความต่างเฟสตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเอามาเข้าตัวสมาการแล้วก็ประมวลผลได้ว่า ตัววัตถุเนี่ยจะมาจากทิศทางทางด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วก็ทํามุมกี่องศากับแกนกลางของเครื่องเรดาร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสถาปัตยกรรมรูปแบบของระบบเรดาร์ AMCW ซึ่งจะเอามาใช้กับงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็คือจะคล้ายๆกับในหน้าสไลด์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราจะเพิ่ม power amplifier ในสเตจที่2นะครับเพื่อจะให้ตัวตัว,ตว กำลังส่งขาออกเนี่ยมีมีค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําการเพิ่มตัวเน็ตเวิร์กของของของอาภาคลับนะครับก็คือจะเพิ่มจํานวนโลนวายแอมพลิฟเออร์ Low ifier, นะครับอาจจะมีเฟสชิพเตอร์แล้วก็มิกเซอร์ด้วยมาอีก4ชุดเพื่อที่จะสามารถเอามาใช้กับเทคนิคของ a n g เกิลออฟอะไรหรือว่า AOA ในสไลด์ที่แล้วได้นะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนจากตัว Handhel d Network a n a l y z e r ซึ่งใช้ดูคลื่นเนี่ยมากลายเป็นใช้บรอร์ดเป็น อ่านาล็อกทูดิทัลคอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งมีช่องรับสัญญาณถึงสี่ช่องรับสัญญาณนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบโซลูชันต่างๆซึ่งได้บรรยายผ่านมาแล้วนะครับก็คือว่าเราเปรียบเทียบระหว่างตัวเรดาร์ของที่ใช้ในที่ใช้ในระบบขนส่งทางรางของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งเป็นเรดาร์ดับเบิลยูแบนะครับขึ้นความถี่อยู่ที่7จ็สิบหกิกะเฮิรต์นะครับก็ข้อดีของตัวเรดาร์วูแบรเนี่ยก็คือว่าจะสามารถ ให้ค่าความคาดเคลื่อนของข้อมูลระยะทางของสิ่งกีดขวางเนี่ยได้น้อยมากนะครับซึ่งค่อนข้างจะละเอียดมากแต่ว่าก็ยังติดข้อจํากัดในเรื่องของว่า,าตัวเรดาร์ W-band เนี่ยให้ระยะทําการอยู่แค่500เมตรซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการที่จะจะมาใช้ในโซลูชันของโครงการนี้นะครับในส่วนของอกล้อง IR laser ของจีนนะครับก็คือว่า,าในเวลาช่วงกลางคืนเนี่ยก็คือจะได้ระยะทางเพียงแค่ไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะยังต้อง ค่อนข้างใช้ทรัพยากรมากในการทำการประมวลผลภาพหรือว่า image processing นะครับก็จากการเปรียบเทียบไเยเราคิดว่า s โซลูชันที่เป็น X-band radar ของโครงการนี้ก็น่าจะเป็น s โซลูชันที่เหมาะสมหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของออการการดีไซน์ออตัว g u i แล้วก็หน้าตาของการการประมวลผลนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะติดตั้งตัว กล้องช่วยเลงเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับทำให้หลังจากที่เราค้นหาแล้วก็แจ้งตัวสิ่งกีดขวางได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เราก็จะให้ภาพด้วยว่าไอ้ตัวสิ่งกีดขวางเนี่ยมันคืออะไรในระยะที่ต่ำกว่า1กเมนะครับซึ่งตั้งใจว่าจะใช้กับตัวรถไฟซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัว CSR โมเดลครับอันนี้เป็นตัวสิ่งส่งมอบ ของโครงการนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบภาพนารหนึ่งต้นแบบนะครับพาเทนสองฉบับแล้วก็เจนนั่วหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็เรายังเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมต่างๆนะครับในเรื่องของการการโลวอ,อกมาแล้วก็การช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าของการซ่อมบำรุงของระบบขนส่งทางรางนะครับครับก็ต้องขอกับขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ ขอขอบพระคุณด็อเตอร์ทิวัตมานโอกาสนี้ค่ะเมื่อโครงการดําเนินงานเสร็จแล้วในเฟสแรกนี้ทั้งสวทชวก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดโดยมีการพัฒนาระบบให้มีความเสถียรและนําระบบไปใช้งานจริงในอนาคตค่ะหากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่านมีคําถามหรืออยากแลกเปลี่ยนสามารถส่งข้อความมายังกล่องข้อความได้นะคะหากจะกล่าวถึงการเดินทางโดยรถไฟ ทุกท่านต้องนึกถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านการเดินรถไฟของประเทศในลำดับต่อไปเราได้รับเกียรติจากดรอัธพลเก่าประเสริฐวิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการก่อสร้างฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยมาบรรยายในหัวข้อที่3นี้ค่ะขอเรียนเชิญดรอัธพลค่ะ สวัสดีครับผมมตัตตพลกับประเสริฐนะครับพิศกอํอำนวยการศูนย์โครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับสวทชให้เกีรยิทางการรถไฟมาบรรยายในหัวข้อค,อความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งระบบรางนะครับครับณนะปัจจุบันนี้นะครับการรถไฟก็อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับหลายโครงการซึ่ง mega projects เหล่านี้นะครับเป็นโครงการของภาครัฐที่จะเอื้ออำนวยการให้บริการขนส่งระบบรางนะครับทั้งการโดยสารและสินค้านะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะขอเริ่มด้วยการเกิิ่นนำในเรื่องของ การขนส่งระบบรางซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงนะครับในเรื่องของความเสี่ยงการขนส่งทางรางเนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักนะครับแต่ความเสี่ยงในการขนส่งระบบรางเนี่ยมันจะเป็นการวัดนะครับระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับด้วยความน่าจะเป็นหรือว่าโอกาสนะครับที่จะ เกิดเหตุการณใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับเราเรียกว่า l i ลี่ l ูดหรือว่า probability ที่จะเกิด incident ขึ้นมานะครับเ,เทียบกับขนาดของการสูญเสียนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่าสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะ,ะนั้นความเสี่ยงในการขนส่งระบบรางนี่ก็จะเป็นหน่วยวัดนะครับการบาดเจ็บหรือสิทธิชีวิตความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับในแง่ของโอกาสของการเกิดเหตุแล้วก็ ขนาดของการสูญเสียนะครับอาจจะวัดนะครับเป็นจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบต่อ1ปีนะครับโดยหัวข้อนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ผมได้ทำการศึกษาวิจัยนะครับในสมัยที่ทำปริญญานิพนนะครับโดยพบว่าในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าความเสี่ยงในการขนส่งระบบรางเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญนะครับ สามปัจจัยนะครับอันแรกก็คือเส้นทางหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันที่ส hey, องคือตัวรถนะครับ sort of และอันที่สามก็คือสิ่งที่เราทําการขนส่งนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีสภาพของสายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าจํานวนคนที่อยู่อาศัยในแนวสายทางนะครับอันที่สองก็คือระยะทางที Audrey, ่เราทําการ ขนส่งนะครับระยะทางสั้นนะครับก็ความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับถ้าระยะทางยิ่งไกลโอกาสที่จะเกิดเหตุอะไรก็จะมากขึ้นนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสภาพของโครงสร้างพื้นฐานนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอันที่4ก็คือการเดินรถลักษณะของการเดินรถก็คือการใช้ความเร็วนะครับถ้าเราใช้ความเร็วต่ำความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะต่ําลงนะครับเมื่อเทียบกับ การใช้ความเร็วที่มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อความรุนแรงของการเกิดเหตุนะครับในเรื่องของการออกแบบตัวรถนะครับความแข็งแรงนะครับแล้วก็ลักษณะของฟิตติ้งต่างๆก็จะมีผลต่อการถ้าเป็นการขนส่งสินค้านะครับโดยเฉพาะพวกวัตถุอันตรายเนี่ยก็จะมีผลต่อการรั่วซึมของออวัตถุเหล่านั้นนะครับหรือว่าการรั่วไหลนะครับในในกรณีที่รถเกิดเหตุขึ้นมานะครับ อันที่สามของในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีผลต่อในเรื่องของพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะครับถ้าเราขนส่งพวกเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าในต่างประเทศก็จะมีการขนส่งสารเคมีต่างๆซึ่งวัตถุแต่ละอย่างก็จะมีขนาดความรุนแรงของผลกระทบไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะครับอีอกอันหนึ่งก็คือจํานวนของการขนส่งนะครับเราอาจจะคิดว่าเป็น ปริมาณสินค้าหรือว่าจํานวนตู้นะครับยิ่งเราขนส่งปริมาณส,สูงนะครับโอกาสที่จะเกิดอินซิเนต์ขึ้นมาก็จะมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีผลต่อในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าองค์ประกอบของอเหตุหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมี เหตุจากการเดินรถนะครับอันนี้ก็ที่กล่าวไปแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัวรถเรื่องของ human error นะครับแล้วก็สาเหตุอื่นๆนะครับยังมีในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อวินาศกรรมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินนะครับการสูญเสียเวลานะครับการสูญเสียภาพลักษณ์ของ การให้บริการนะครับแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะครับในเรื่องของโครงการก่อสร้างนะครับก็จะมีในเรื่องของความเสี่ยงของการดําเนินโครงการนะครับโดยจะเน้นในเรื่องของความล่าช้าหรือว่าโปรเจกต์ดีเลย์ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับอันเนื่องมาจากการเอ็กเซสนะครับเข้าพื้นที่ได้ตามกําหนดเวลานะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางพ o l i c y นะครับ ในเรื่องของ m มท e ท i เรียลนะครับเราจัดหาวัสดุมาได้ตามเวลาหรือไม่นะครับการทดสอบวัสดุเครื่องมือปกรณ์นะครับการจัดหาแรงงานรวมทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดทีอ่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดย g กหรือว่าเป้าหมายของการดําเนินโครงการก่อสร้างเนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะไม่ให้มีความล่าช้านะครับไม่ให้มีความสูญเสียในชีวิตทรัพย์สินนะครับแล้วก็ไม่มีการที่จะหยุดให้บริการนะครับหรือว่าไม่มีการปิดทางอันนี้เป็นเป้าหมายหลักนะครับ แต่ในทางปฏิบัตินะครับเราจะมีระดับที่เราสามารถยอมรับได้นะครับให้มันเ,เกิดกรณีอย่างเช่นว่าเราสามารถให้รถดีเลย์นะครับหรือว่าให้โครง,งการนะครับสามารถต่อขยายระยะเวลาออกไปได้เล็กน้อยนะครับหรือว่ามีมีการบาดเจ็บสูญเสียนิดหน่อยนะครับหรือว่ามีการปิดบริการภายในเวลาที่ไม่เกินกําหนดอันนี้ก็คือเป็นช่วงความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้นะครับ ตัวแบบตัวตัวอย่างของแผนบรรเทาความเสี่ยงนะครับในเรื่องของอปัจจัยต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสภาพทางนะครับเราจะบรรเทาความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเราต้อง identify หรือว่าระบุก,ก่อนนะครับว่าจุดไหนในโครงข่ายของเราะนะครับเป็นจุดเสี่ยงพิเศษนะครับหรือที่ว่า Hotspots นะครับแล้วก็พยายามทําการบำรุงทางหรือว่าใส่ใจนะครับเพิ่มความถี่ในการซ่อมบำรุงตรงนั้นให้เป็นพิเศษนะครับ ในเรื่องของรถจักรล้อเลื่อนนะครับระบบอณูสัญญานะครับต้องมีการเช็คตามวาระนะครับ periodic maintenance หรือว่าซ่อมวาระนะครับก็คือว่าถ้าเรา,เาสามารถบำรุงตัวรถภายในรอบการบำรุงนะครับหรือว่าวาระซ่อมที่กำหนดเนี่ยแล้วก็สามารถาลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้นะครับเรื่องของ human error นะครับเราคงจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับฝึกอบรมนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายนะครับเช่นการก่อวินาศกรรมหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยคงจะต้องเ,อเน้นในเรื่องของการตอบสนองในสภาวะฉุกเฉินนะครับหรือว่า emergency response นะครับรวมทั้งการปรับปรุงสภาพข้างทางนะครับเช่นคันดินนะครับหรือว่าราดทางนะครับให้อยู่ในสภาพที่มีการป้องกันนะครับเพื่อเป็นการาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครในกรณีที่มันเกิด ภัยธรรมชาติขึ้นมานะครับรวมทั้งต้องมีการติดตั้งตัว warning นะครับหรือว่า,าตัว monitoring system ที่จะมาแจ้งเตือนนะครับเช่นกรณีที่มีกระแสลมแรงนะครับมีปริมาณน้ำฝนมากนะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเหตุการณ์มาอุทกภัยภาคใต้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เราเ นานๆจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบก็ค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็ต้องมีการแก้ไขนะครับรวมทั้งการตรวจสอบสภาพของทางรถไฟหลังจากที่ซ่อมแซมแล้วนะครับเพราะว่าเวลาน้ําท่วมเนี่ยมันจะเกิดอะไรใต้ทางขึ้นมาเราก็ไม่รู้นะครับทางดินอาจจะเป็นโพรงนะครับหรือว่าความเด้นของโครงสร้างทางอาจจะสูญเสียไปยน,นี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับหลังการซ่อมแซมนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการ เหตุการณ์ดินถล่มนะครับดินดินไหลลงมาทับทางรถไฟนะครับบริเวณปากอุมโมงนะครับอันนี้ก็ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนนะครับไว้ตามทางนะครับคอยเช็คปริมาณน้ําฝนนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปที่สุดกลางว่าต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ให้ไม่ให้ใหขบวนรถเดินมาแล้วก็มาประสบกับอ,อ,อุปสรรคข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิด เหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับในเรื่องของจุดตัดเสมอระดับงนถไฟอันนี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่เราพยายามแก้ไขมาตลอดนะครับโดยเ,เราพบว่า3ปัจจัยหลักๆที่เกี่ยวข้องกับ safety ที่จุดตัดนียก็เกี่ยวข้องกับ3อย่างนะครับเรื่องสําคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับระเบียบวินยัยแล้วก็การใส่ใจหรือว่าการให้ความระมัดระวังนะครับ ในเรื่องของความสมบูรณ์ของยานพาหนะนะครับการบรรทุกให้อยู่ในพิกัดนะครับไม่ไม่ติดขัดเวลาข้ามผ่านจุดตัดเสมอระดับนะครับแล้วก็ในเรื่องของทัศนวิสัยนะครับสภาพแวดล้อมตัวสภาพโครงสร้างพื้นฐานนะครับความสมบูรณ์นะครับการออกแบบระยะมองเห็นนะครับอันนี้พวกนี้จะมีผลต่อ,อ,อความปลอดภัยที่เกรดคอสซิงนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ย เราจะพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับจํานวนไม่น้อยนะครับซึ่งก็เราก็พยายามหาเทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่จะมาแก้ไขนะครับซึ่งจุดตัดเนี่ยเราก็มีหลายประเภทนะครับประเภททั้งที่เราไม่ได้อนุญาตนะครับหรือเรียกว่าทางรักผ่าเ0 0กว่าแห่งนะครับหรือว่าที่อนุญาตเนี่ยก็มีทางประเภทที่มีเฉพาะาป้ายสัญญาณอย่างเดียวก็มีนะครับบางจุดก็อาจจะมี ตัวบาร์เรียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องกั้นอัตโนมัตินะครับที่เพิ่มความปลอดภัยนะครับที่ดีที่สุดก็คือเป็นเกรดเซปาร์เรเตสนะครับหรือว่าทางตัดผ่านทางทางผ่านต่างระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางข้ามเอ่อโอเวอร์พาสนะครับหรือว่าทางลอดอันเดอร์พาสในโครงการแล้วก็พยายามในโครงการก่อสร้างในปัจจุบันนะครับแล้วก็พยายามให้มีจุดต,ตัดประเภทเอ่อตัดต่างระดับนะครับให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพนะครับที่ว่าเราจะสามารถดําเนินการออก่อสร้างได้หรือไม่นะครับในเรื่องของโครงข่ายนะครับเรามีโครงข่าย4,000กว่ากิโลเมตรนะครับให้บริการ47จังหวัดนะครับมีจุดตัด2,000กว่าแห่งนะครับแล้วก็600แห่งเป็นทางผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งสถิติอุบัติเหตุแล้วก็มีมากกว่าร้อยครั้งต่อปีนะครับทั้งที่ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ บางครั้งก็มีความรุนแรงมากนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะครับขอสร้างทางคู่เนี่ยซึ่งในอนาะคนเราก็คาดว่าจะเพิ่มความเร็วในการให้บริการได้นะครับแล้วก็สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับด้วยการขอสร้าง o v e r p a s s Underpass เนี่ยนะครับแต่เนื่องมาจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่จุดตัดบางจุดนี้ยังคงอยู่นะครับยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้งานจุดตัดนะครับ แล้วก็ยังมีทางลักผ่านอีกหลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุเนี่ยก็อาจจะนะครับมากขึ้นด้วยนะครับตามความเร็วของขบวนรถในอนาคตนะครับที่จะสูงมากขึ้นนะครับเรามีหลักเกณฑ์นะครับในการออกแบบประเภทจุดตัดนะครับของการรถไฟนะครับโดยพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า traffic moment นะครับหรือว่าค่าคุลควบจราจรนะครับเราพิจารณาจากจานวนขบวนรถไฟนะครับคูณกับจํานวน ยานพาหนะที่ข้ามผ่านทางรถไฟจุดนั้นๆนะครับในรอบเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าค่าคุณควบการจราจรนะครับไม่เกินหนึ่งหมื่นคันขบวนนะครับต่อวันนะครับแล้วก็ติดตั้งป้ายนะครับถ้าอยู่ในช่วงหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนเราก็ต้องติดตั้งเครื่องกั้นนะครับแบรียร์นะครับถ้ามากกว่าหนึ่งแสนบาทเราจะถ้ามากกว่าหนึ่งแสนนะครับเราจะพิจารณาก่อสร้างเป็นทางผ่านต่างระดับนะครับ นี้ก็เป็นลักษณะของมาตรฐานนะครับในการติดตั้งป้ายนะครับความเร็วแล้วก็ป้ายแจ้งเตือนนะครับในส่วนของทางตัดผ่านเสมอระดับนะครับซึ่งหน่วยงานด้านการขนส่งนะครับก็มุ่งเน้นที่จะยกระดับความปลอดภัยนะครับโดยใช้มาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องกั้นนะครับติดตั้งป้ายสัญญาณเนินชะลอความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกรลนหน้าหรือว่า rumble strip นะครับ สร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้นะครับทั้งพนักง,งานขับรถแล้วก็ผู้ใช้ยานพาหนะนะครับในต่างประเทศก็มีการลักษณะมีลักษณะของการใช้งาน reflective tape นะครับหรือว่าเทปท้อนแสงนะครับซึ่งในในบ้านเรานะครับในในรถบรรทุกขนาดใหญ่นี่ก็ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนในในระบบรางนี้บางจุดแล้วก็ติดตั้งแถบท้อนแสงที่ทางข้ามนะครับแล้วในต่างประเทศเนื่องจากรถ พวกรถสินค้านะครับจะมีสีดำนะครับในกลางคืนเนี่ยจะสามารถสังเกตได้ยากนะครับเพราะว่ามีการติดตั้งแถบท้อนแสงไว้ที่ข้างรถนะครับหรือแม้กระทั่งตัวหัวรถจักรนะครับก็มีการใช้เทปเ,เช่นเดียวกันนะครับการใช้แผ่นปูทางผ่านสมุนระดับนะครับอันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการ สะดุดหรือว่าติดขัดนะครับเพราะว่าแผ่นปูทางผ่านสมุนระดับถ้าติดตั้งตามมาตรฐานนะครับก็จะให้ผิวสัมผัสที่ราบเรียบนะครับลดเคลื่อนผ่านได้สะดวกนะครับซึ่งแผ่นพวกนี้นะครับเราสามารถผลิตได้ในประเทศของเรานะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมตัววัสดุภายในประเทศหรือว่า local contents ด้วยนะครับในส่วนของวัสดุทางนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับตั้งแต่ชั้น การผลิตนะครับการติดตั้งนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับเริ่มจากรางนะครับตัวรางนี้ถ้าถ้าจะเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับในโรงงานผลิตเนี่ยเราเริ่มจากการตรวจอูตราโซนิกนะครับตลอดทั้งท่อนนะครับตรวจมิตินะครับตรวจโปรไฟล์หรือว่าเชฟรูปร่างของเซกชันรางนะครับให้ได้ตามมาตรฐานที่เราใช้งานนะครับ ในเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีนะครับส่วนผสมของธาตุแต่ละค่าเนี่ยแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในในช่วงตามมาตรฐานที่กําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นรางเกรด 900A หรือว่าเกรด R260 นะครับตามมาตรฐาน EN ก็จะมีช่วงลิมิตของอ,องค์ประกอบทางเคมีของธาตุแต่ละตัวอยู่นะครับแล้วก็ดูว่าองค์ประกอบอยู่ในช่วงที่กําหนดนะครับ แล้วในเรื่องของการติดตั้งนะครับจะมีการเชื่อมรางแต่ละท่อนเข้าด้วยกันนะครับที่รอยเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจออสอบว่าการเชื่อมมีคุณภาพที่ดีนะครับโดยการตรวจสอบทางด้วยคลื่นอุลตรา s o n i c เช่นเดียวกันนะครับตัววัสดุรางนะครับใน,ในขั้นตอนการผลิตมีการทดสอบต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของการทดสอบความต้านแรงดึงนะครับ tensile strength นะครับหรือว่าความแข็งของตัววัสดุรางนะครับเราก็จะมีการเทส ตัวความแข็งนะครับหรือว่า Hardness นะครับในเรื่องของการรับแรงกระแทกนะครับ falling weight test นะครับปล่อยน้ำหนักลงมาให้ใหกระแทกรางรางไม่แตกไม่ราวนะครับแล้วก็มีค่าแอนตัวอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของ Defect นะครับของตัวผิวรางจากการใช้งานนะครับอันนี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะบางกรณีอาจจะเกิดจากตัว Material เองนะครับหรือว่า บางกรณีอาจจะเกิดการจากการใช้งานนะครับในเรื่องของสภาพโครงสร้างทางที่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับทำให้รางผิวรางเกิดการชํารุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดเฮดเช็คนะครับหรือว่าเฟลกิ้งนะครับหรือว่าแผ่ลอดิ้นนะครับอาจจะเกิดจากความลาดนะครับแล้วก็ล้อหมุนฟรีทําให้ล้อรถเนี่ยมันทําลายผิวรางงไปนะครับการเสียรูปของรางดีฟอร์เมชันแล้วก็ การเกิดสันรางเป็นคลื่นนะครับสันรางเป็นคลื่นนี่ก็จะทําให้เกิดเสียงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่การรถไฟนะครับมีการนําตัวอุปกรณ์นะครับในการบํารุงทางนะครับเข้ามาใช้งานนะครับโดยเริ่มมีการใช้รถบารุงทางขนาดใหญ่นะครับเรามีรถกัดรางนะครับรถกัดรางนี้มันจะสามารถเจียผิวรางได้ที่ความลึกมากขึ้นนะครับทําให รางที่มันเป็นแผลในระดับผิวเนี่ยเราสามารถที่จะกัดหรือว่าใสตัวเนื้อรางที่เป็นแผลเนี่ยออกไปได้นะครับทำทำโปรไฟล์รางให้ให้ได้รูปร่างตามามาตรฐานเดิมที่ที่ควรจะเป็นนะครับโดยการใช้ตัวมิลลิ่งแมชชีนนะครับโดยตัวรถกัดหรือว่ารถเจียเนี่ยเจะมีอยู่สองสองแบบนะครับแบบมิลลิ่งแมชชีนจะมีความสามารถในการเจียได้ความลึกมากกว่านะครับส่วนรายดิ้งแมชชีนก็สามารถ เจียได้ที่ความลึกน้อยลงไปนะครับจะใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เราจะมอีอูลตราโอนิกเรฟอร์ดีเทกเตอร์นะครับหรือว่ารถตรวจรางร้าวนะครับอันนี้ก็จะใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนะครับตรวจตัวความสมบูรณ์ของเนื้อรางนะครับว่ามีรอยร้าวภายในนะครับหรือว่ามีดีเฟกต์อะไรเกิดขึ้นเมื่อติดตั้งรางไปแล้วหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นการดับเบิลเช็คหลังจากที่เรา ตรวจสอบที่โรงงานผลิตมาแล้วนะครับในระหว่างการใช้งานเราก็จะมีการตรวจเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเรามีทั้งคันใหญ่แล้วก็อุปกรณ์ตัวเล็กที่เราสามารถตรวจอย่างละเอียดเป็นจุดได้นะครับโดยรถคันใหญ่จะเป็นการวิ่งตรวจนะครับเมื่อพบจุดที่มันปีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะลงมาตรวจละเอียดนะครับด้วยด้วยเครื่องขนาดเล็กที่ ใช้คนเข็นนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งผลตัวนี้นะครับเราก็จะมีทีมที่จะมาวิเคราะห์นะครับว่าเราจะสามารถดําเนินการแก้ไขได้อย่างไรนะครับอาจจะตัดรางหรือว่าเปลี่ยนรางในช่วงที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็เก็บประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นของใหม่ที่เราเพิ่งนํามาใช้งานเมื่อไม่นานมานี้นะครับ ในเรื่องของหมอนนะครับแล้วก็มีการทดสอบตัววัสดุนะครับในระหว่างการผลิตไม่ว่าจะเป็นการเทสความต้านแรงอัดนะครับความเทสต์สตริ์นะครับหรือว่าความต้านแรงดัดเบ s ิงสตร t h นะครับมีการเทสความสามารถในการรับน้ําหนักทั้งที่บริเวณรองรับรางนะครับแล้วก็กลาง่อนกลางท่อนหมอนนะครับความความสามารถในการยึดเหนี่ยวนะครับระหว่างตัวคอนกรีตแล้วก็ลวดนะครับก็จะมีการ เทสหลายรายการนะครับตามมาตรฐานที่เราใช้งานเพื่อที่จะการันตีในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของวัสดุนะครับตัวเครื่องยึดเหนี่ยวรางนะครับเราก็จะมีการใช้แนวทางในการตรวจนะครับว่ามีการตรวจอะไรบ้างนะครับโดยเรื่องของหมอนเนี่ยนะครับเราย่อตรวจเรื่องของรอยแตกรอยร้าวนะครับการชารุดเสียหายนะครับการ วางหมอนในการก่อสร้างนะครับต้องไม่ลุกล้ำเข้าไปในเขตของสร้างซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเวลาเดินรถนะครับเครื่องยึดเหนี่ยวรางนะครับในตอนที่อยู่ช่วงใกล้อ่ากับทะเลนะครับอต้องมี protection เป็นพิเศษเพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นนะครับการถอดส่ต้องทําด้วยเครื่องมือนะครับที่เออเรามีไว้เป็นการเฉพาะนะครับเรื่องของการทดสอบเครื่องยึดเหนี่ยวรางนะครับเราจะมีรายการมราตรฐานที่ใช้ ในการตรวจสอบนะครับโดยมีตัวอย่างของการทดสอบความสามารถในการยึดจับฐานรางนะครับหรือว่าความแข็งแรงในการยึดเหนี่ยวระหว่างตัวโชเดอร์นะครับหรือว่าสูบทสอดใส่กับตัวหมอนคอนกรีตนะครับในเรื่องของการตรวจขนาดทางนะครับหรือว่าเกจนะครับต้องอยู่ในพิกัดบวกลบที่กําหนดนะครับตรวจสอบในเรื่องของการนําไฟฟ้านะครับเพราะว่าในทัลรถไฟเรามีการใช้ระบบแพลเซอร์กิตนะครับเราะฉะนั้น ตัวเครื่องยึดเหนี่ยวต้องมีความเป็นฉนวนนะครับเราจะตรวจในเรื่องของการนำไฟฟ้าด้วยนะครับในการติดตั้งนะครับเราจะตรวจในเรื่องของการชำรุดสูญหายนะครับของตัวชิ้นส่วนนะครับความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่นะครับตรวจสอบการเสียรูปหรือว่าการฉีกขาดของตัวแผ่นรองรางนะครับอันนี้ก็เป็นไทเทรียของการตรวจนะครับในเรื่องหินนะครับเรื่องหินเราก็จะตรวจ ในเรื่องของความแข็งแรงนะครับตรวจชนิดของหินว่าตรงตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่นะครับในเรื่องของความทนต่อการขัดสีนะครับแล้วก็สึกร่อนนะครับเรื่องของการเอ่อเชฟนะครับหรือว่ารูปร่างของหน้าตัดหินนะครับที่มีความลาดที่เหมาะสมนะครับที่จะทําให้ทางรถไฟหรือความมั่นคงแข็งแรงนะครับนี้ก็จะต้องดูว่ามีความหนาตามมาตรฐานหรือไม่นะครับแล้วก็ มีความลาดอยู่ในมิติตามมาตรฐานหรือไม่นะครับแล้วก็มีระยะบริเวณปลายหมอนนะครับต้องมีหินในปริมาณมากพอเพื่อจะต้านการขยับตัวด้านข้างของหมอนได้ด้วยนะครับในการบำรุงรักษานะครับเราก็จะมีรถที่เรียกว่ารถล้างหินนะครับรถล้างหินก็จะทําหน้าที่ในการตัวหินเก่าวขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการาร่อนเอาตัว วัสดุดินนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในในหินเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็หินบางส่วนที่ยังสามารถนํากลับมาใช้ได้นะครับก็เอามาเข้าลงในฐานต่อเรื่องของสะพานนะครับเราจะมีการตรวจสอบในเรื่องของความครบถ้วนของชิ้นส่วนนะครับความแน่นของตัวยึดนะครับน็อตสกรูต่างๆนะครับรอยแตกร้าของเมมเบอร์หรือว่าตัวโครงสร้างนะครับการเกิดสนิมนะครับแล้วก็ เรื่องของอุโมงค์นะครับก็จะต้องมีการตรวจในเรื่องของผนงังการรั่วซึมของน้านะครับแล้วก็ขนาดมิตินะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟนี้มันมันเป็นทางแบบใช้หินโรยทางนะครับทางมันจะอาจจะไม่ไม่อยู่ในตําแหน่งเดิมเสมอไปนะครับในเรื่องของการบํารุงเราจะมีการยกระดับสันรางหรือว่าปรับแนวนะครับทาให้ตัวเซนเ,นเตอร์ของรางเนี่ยขยับออกไปนะครับเ้นต้องเช็คขนาดระหว่างตัวรางถึงขอบแผงอุโมงค์ เป็นเป็นระยะนะครับเพื่อมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินรถผ่านอุโมงค์นะครับเรื่องของการตรวจสอบสภาพทางนะครับเรามี2ประเภทก็คือตรวจสอบแบบมีน้ําหนักกดกับไม่มีน้ําหนักกดนะครับถ้าไม่มีน้ําหนักกดนี่ก็จะเป็นการเดินตรวจหรือว่าตรวจด,ด้วยรถนอนรางนะครับแล้วก็จะเช็คมิตินะครับขนาดความกว้างความต่างระดับของรางซ้ายรางขวานะครับหรือหรืออะไลเมนต์ตัวแนวรางว่าอยู่ใน พิกัดที่กำหนดหรือไม่นะครับส่วนการตรวจแบบนี้มีน้ำหนักนะครับแล้วก็ใช้ตัวรถขนาดใหญ่นะครับซึ่งวิ่งไปบนทางนะครับแล้วก็อ่านค่าออกมาเป็นค่าดัชนีนะครับสภาพทางนะครับการตรวจตามวิธีปฏิบัตินะครับเรามีการตรวจด้วยตาเปล่านะครับหรือว่าวิชวลอินสเปคชั่นนะครับเดินตรวจจะขึ้นรถยนต์รางตรวจนะครับแล้วก็มีการขึ้นขบวนรถนะครับ หัวรถจักรเราก็จะตรวจสภาพทั่วไปนะครับแล้วก็ท้ายขบวนเราจะตรวจอาการสะบัดของรถนะครับเมื่อวิ่งด้วยความเร็วนะครับผ่านผ่านนะครับโดยใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้ตรวจนะครับแล้วก็จะประเมินสภาพออกมาได้นะครับว่าทางมีลักษณะที่จะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับวการตรวจแบบมีน้ําหนักนะครับเราก็จะใช้รถนะครับเรียกว่ารถตรวจสภาพทางนะครับที่วัดค่า ความคลาดเคลื่อนของทางในในลนักษณะต่างๆนะครับแล้วก็ประเมินอาวมาเป็นดัชนีสภาพทางที่เราทําที่เราเอามาใช้ในการวางแผนซ่อมเปลี่ยนวัสดุนะครับหรือว่าวางแผนในการซ่อมบํารุงทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรถบํารุงทางหนักของการรถไฟนะครับก็จะมีขบวนรถที่จะช่วยในเรื่องของงานซ่อมบํารุงนะครับเช่นรถอัดหินนะครับรถเกลี่ย สันหินนะครับแล้วก็รถล้างหินนะครับรถอนเนกประสงค์นะครับอันนี้ก็เป็นรถใหม่เช่นเดียวกันที่เราเพิ่งมีใช้ในโครงขายของการรถไฟนะครับมีแค่คันเดียวนะครับโดยโดยรถอนเนกประสงค์นี้มันมีความสามารถหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตัวสภาพของพื้นทางด้วยเ,เทคโนโลยีที่เรียกว่า ground penetrating radar นะครับหรือว่า GPR ก็จะเช็คในเรื่องของ ความสมบูรณ์นะครับของชั้นหินโรยทางนะครับว่ามีโพรงมีวอยหรือว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขที่จุดไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือสามารถที่จะดูดสิ่งสกปรกจากพื้นทางรถไฟนะครับขึ้นมาได้นะครับอันที่3าก็คือช่วยในเรื่องของการาฉีดล้างนะครับทำสะอาดตัวรางนะครับอันที่สี่ก็คือจะมี ตัวแขนยื่นออกไปนะครับสามารถที่จะตัดตัววัชพืชหรือว่าต้นไม้ที่จะขึ้นรกอยู่ข้างทางได้นะครับนี่ก็เป็นรถอเนกประสงค์นะครับสุดท้ายนะครับจะขอสรุปในเรื่องของการดําเนินโครงการนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการให้บริการนะครับของการรถไฟนะครับก็จะมีในเรื่องของการขอสร้างทางคู่นะครับ5เส้นทางนะครับทางสายใหม่2เส้นทางนะครับ แล้วก็รถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับสองเส้นทางนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงอีกสองเส้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดําเนินการอยู่ในปี2021นี้นะครับซึ่งบางโครงการก็จะเปิดให้ใบริการภายในปีนี้นะครับเ <analyze> ช่นรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับเราจะมีสถานีกลางแห่งใหม่นะครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับที่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง สู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเรามีการพัฒนาระบบอนุสัญญาณแะโทรคมนาคมนะครับที่มีความปลอดภัยในการเดินรถมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยระบบ ETCs Level 1ที่สามารถให้ขบวนรถหลายขบวนเดินในตอนระหว่างสถานีได้นะครับด้วยระบบที่สามารถตรวจขบวนรถที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็แอปพลายในเรื่องของการชะลอความเร็วนะครับโดยอัตโนมัตินะครับ เรื่องของการใช้ชันทลารูปแบบใหม่นะครับเราจะมีชันทลาที่มีขนาดความสูงขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้โครงสร้างสถานีนะครับที่ให้มีความปลอดภัยนะครับกับผู้ใช้บริการมากขึ้นด้วยนะครับ,รบก็ในโอกาสนี้นะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณนะครับทางสวทชแล้วก็ขอขอบคุณผู้รับชมและรับฟังทุกท่านนะครับ มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ,บคืณคทัสวัสดีครับขอขอบพระคุณดรอรัฐพลมานะโอกาสนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟมากยิ่งขึ้นนะคะลำดับถัดไปค่ะเป็นการบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่องต้นแบบระบบตรวจวัดความสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะ แบบฝังตัวบนรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพื่อการประเมินความปลอดภัยและสภาพทางวิ่งค่ะโดยผู้บรรยายในวันนี้ค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐภูมิปริชาติปรีชาผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานทางด้านการคมนาคมขนส่งทางรางอย่างต่อนเนื่องค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์รัฐภูมิค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐภูมิบริชาติปิชานะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําและก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด,ด้านวัตรกรรมถนนและระบบรางาเอาอยูลในส่วนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอบทความนะครับเรื่องการพัฒนาระบบตรวจวัด การสั่นสะเทือนของรถไฟแบบอัจฉริยะที่ฝังตัวบนรถไฟฟ้าที่ให้บริการนะครับเพื่อการตรวจวัดความปลอดภัยและประเมินสภาพทางวิ่งนะครับซึ่งนะครับก่อนที่ผมจะบรรยายเนื้อหาของงานวิจัยนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนํำสถานวิจัยผมนิดหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันนะครับสถานวิจัยของเราก็เน้นพัฒนาโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบรางและก็งานโครงสร้างพื้นฐานทางถนนนะครับ ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 0 1 5จนทุกวันนี้ก็มีอายุประมาณ6ปีนะครับก็มี2ยูนิตรีเสิร์ชนะครับเรามออีอาจารย์นะครับที่ที่เป็นรีเสิเชอร์อยู่ในในศูนย์วิจัยเรายังมี8 8ท่านนะครับแล้วก็ยังมีจ้าง f u l ท time รีเสิร์ช4คนนะครับแล้วก็มีนักเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ใน l a กเรานะครับรวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น พันธมิตรของเรารที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ที่ให้ทุนวิจัยเรานะครับในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราทําเสร็จแล้วนะครับซึ่งเป็นงานแรกที่เราทําเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะบ,บรรยายวันนี้แหละนะครับเป,เป็นจุดเริ่มต้นของของ,ของการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ ทําการตรวจวัดการสั่นสะเทือนนะครับของรถไฟของแอปพลิเคชเมื่อเมื่อตอนปี2016นะครับตอนนั้นก็ใช้เครื่องมือต่างประเทศทั้งหมดนะครับใช้ระบบไวริงครับซึ่งเราก็มีการพัฒนาเรื่อยๆมานะครับเราก็มีการพัฒนาเรื่องการประเมินเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงนะครับด้วยวิธีทางด้านแบบพลาศาสตร์คือวิเคราะห์ตัวไดนามิกนะครับแล้วก็ทําการเทสด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นรถไฟที่เราออกแบบให้กับบริษัทของคนไทยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เสร็จไปแล้ว8คันอยู่ระหว่างการให้บริการของการรถไฟแงประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐาน,นที่เราทําให้กับทางแผนพัฒนามาตรฐานที่เราทําให้กับทางกระทรวงคมานาคมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางกรมการสลวงทางรางก็ได้คอมพลายมาตรฐานนี้ใช้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีมาตรฐานานด้านแทร็กเวิร์กนะครับซึ่งเราก็ได้ยกร่างให้กับ กรมกระทรวงคมนาคมเช่นเดียวกันนะครับก็ก็อันนี้ก็เป็นรีเสิร์ชเอาท์พุตเอาท์คัมของเรารที่เราทํามาทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็ยังทําเรื่องโรล i ิ g สต o c k นะครับเรื่องออตัวมาตรฐานโรล i ิ g สต o c k นะครับกับตัวข้อกําหนดของๆของหน้าโรลลิงสต็อกในเมืองไทยนะครับให้กับกรมการขนส่งทางรางนะครับก็ยังมีงานที่นอกจากงานวิจัยงานบริการวิชาการนะฮะทางศูนย์วิจัยเราก็ยังทํางานให้ความรู้กับ วิศวกรนะครับหรือคนที่สนใจทั่วไปโดยร่วมมือกับทางวิศวกรรมสถานจะทําหลักสูตรต่างๆนะครับก็มีการจัดคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศนะครับทั้งทั้งในด้านวิจัยแล้วก็ด้านกลกเปลี่ยนความรู้นะครับต่างๆนะทีนี้ขออนุญาตกลับเข้ามาที่ตัว ที่จะนําเสนอของวันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดเจ็ดหัวข้อนะครับก็ตามนี้นะครับผมไปที่ที่บทนาก่อนนะครับทีนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมโครงการวิจัยนี้ถึงถึงกําเนิดขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการวิจัยนี้เนี่ยนะครับแรกเริ่มเริมทีมันสืบเนื่องมาจากการที่เราทําโครงการวิจัยแรกที่ได้รับทุนจากทางวชนะครับโดยสวทชเป็นผู้ดําเนินการเนี่ยนะครับ ก็มีการทำตั้งแต่ปี2016นะครับปีนั้นเราทำเพราะว่า a i r p o อร Link ประสบปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องการซ่อบมบำรุงนะครับทำให้ต้องลดสปีดนะครับทีนี้ภายใต้การลดสปีดเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการก็จำเป็นจะต้องดำเนินการตาม Book รูบุกนะฮะหรือข้อกําหนดที่เขากําหนดไว้ว่าจะต้องลดความเร็วหรือถ้าไม่ลดความเร็วจะต้องทําการตรวจวัดนะครับตามมาตรฐานของ การให้บริการนะครับซึ่งก็คือ uac ห1 8นะครับตอนนั้นเราก็ได้รับทุนมาทําเรื่องนี้นะครับหลังจากทําเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องขึ้นมาเพราะว่าตอนที่รับทุนเนี่ยทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์เนี่ยเราซื้ออทั้งหมดแต่เราทําบางส่วนนะครับแล้วก็พัฒนาวิธีกระบวนการวิเคราะห์บางส่วนมาใช้แค่นั้นเองนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นปัญหาต่างๆมากมายในการใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศก็เลยเกิดเป็นโครงการปัจจุบันนี้นะครับที เราพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เองทั้งหมดนะครับกลับมาดูปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหนึ่งว่าไอ้การสั่นสะเทือนเนี่ยมันเกิดขึ้นบนรถไฟทุกคนก็รู้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเวลารถไฟมันสั่นนะครับมันก็จะส่งผ่านการสั่นสะเทือนไปที่ตัวชุดล้อชุดล้อก็จะส่งผ่านการสั่นสะเทือนไปที่ตัวแทรกแทรกก็จะส่งการสั่นสะเทือนไปที่โครงสร้าง ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนที่มีปฏิสัมพันธ์กันมันก็จะส่งสัญญาณสั่นสะเทือนกลับไปกลับมานะครับโดยสุดท้ายเนี่ยค่าการสั่นสะเทือนที่เราตรวจวัดได้ในรถมันก็จะถูกเก็บนะครับถ้าเราเก็บค่าการสั่นสะเทือนบนรถเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นค่าที่มันมีการรวบรวมมาจากค่าการสั่นสะเทือนที่เป็นผลมาจากทั้งตัวรถไฟเองตัวโคตัวแร็กนะครับหรือว่าทางวิ่งแล้วก็ตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นค่าที่ในต่างประเทศเนี่ยเป็น First Screen สําหรับการที่จะไปดูว่ารถไฟของเราหรือว่าทางรถไฟเรามีปัญหาไม่มีปัญหาเราก็จะเก็บจากค่าการสั่นสะเทือนนี้เป็นหลักนะครับ <c oughs> ทีนี้อยากให้ดูข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือปกติเนี่ยนะครับ่สิงตัว วัตถุนะครับหรือว่าโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกชนิดก็จะมีความถี่ธรรมชาตินะครับดังนั้นการสั่นถ้าหากมันไปสั่นพ้องกับความถี่ธรรมชาติของของตัววัสดุหรือตัวชิ้นส่วนไหนชิ้นส่วนหนึ่งก็ตามก็จะทาให้ชิ้นส่วนนั้นสั่นรุนแรงนะครับหรือถ้าเป็นทั้งตัวรถตัวรถก็จะมีความถี่ธรรมชาติของเขานะครับอย่างเช่นช่วงที่เป็นช่วงล่างนะครับก็จะมีความถี่ธรรมชาติค่าหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่เขาถ้าไปสั่นตรงกับ ความถีธรรมชาติเขาก็จะเกิดการสัร่นรุนแรงขึ้นนะครับส่วนตัวโบกี้ก็จะมีค่าความถี่ธรรมชาติอีกค่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราตรวจวัดได้เนี่ยมันก็จะไปบ่งบอกถึงความถี่ที่เกิดขึ้นแล้วไปสอดคล้องอกับความถี่ธรรมชาติหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนอกจากตัวรถและตัว,ต,วตัวช่วงล่างแล้วนะครับตัวคาร์บอดี้หรือตัวโบกี้หรือชุดล้ออะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องแขรอีกนะครับค่าจากการตรวจวัดจากการสั่นสะเทือน,นที่ได้บนรถเนี่ยมันสามารถบอกถึง บอกได้ว่าความถี่ในย่านต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากลางเป็นผลมาจากล้อเป็นผลมาจากอันสปังแมสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าในการตรวจวัดค่าการสั่นสะเทือนเนี่ยเราจะต้องมีการแยกความถี่ในแต่ละย่านออกมาก่อนนะครับเพื่อจะไปวิเคราะห์ต่อว่าความถี่ในแต่ละย่านเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรและค่าที่ มันควรจะเปน็นควรจะเป็นเท่าไหร่และไม่ควรจะมีค่าเกินเท่าไหร่ซึ่งในกฎปกติมาตรฐานก็จะมีการกําหนดไว้นะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อความถี่และการสั่นสะเทือนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมันจึงมีการนํามาซึ่งการกําหนดมาตรฐานนะครับทั่วโลกนะครับทั้งมาตรฐานยุโรปมีถึงสองมาตรฐานทั้งยูไอซีห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็เอ็นหนึ่งสี่สามหกสามนะครับตัวมาตรฐานอเมริกันก็มี FIA นะครับ 2 1 3 3 3 3สสนะครับตัวญี่ปุ่นก็มีมาตรฐานที่เขาใช้ในการตรวจวัดรถไฟของญี่ปุ่นโดยการวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันนะครับนี้จะเห็นว่า <c oughs> การตรวจวัดค่าการสั่นสะเทือนบนรถไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือหรือเป็นวิธีการที่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพน,นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการดําเนินการโครงการขึ้นมานะครับโดยที่ จริงๆแล้วการตรวจวัดค่าการสั่นเทือนไม่ได้เพิ่งมีนะครับมีมานานแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่ปีหนึ่งเกสามนเราเอาเครื่องเซสโมมิเตอร์ที่วัดแผ่นดินไหวนไปติดไว้บนรถไฟนะครับแล้วก็วัดแล้วก็จะมีคนช่วยทิกเกอร์นะครับมีคนหนึ่งคอยอ่านว่ามันวิ่งผ่านเทินเอาวิ่งผ่านโค้งวิ่งผ่านสถา,านีก็จะมีการมาร์กจุดไว้นะครับเราค่าการสั่นเทือนนะั้นน่ะเอามาใช้งานนะครับ <c oughs> ก็นํามาซึ่งซึ่ง,งทางภาพทางขวามือก็จะเห็นว่าเป็นการวดรวัดที่เราใช้ ชุดอุปกรณ์ที่ที่เราซื้อมาจากต่างประเทศนะครับแล้วเอาก็มาติดแล้วก็มาวัดนะครับอาจจะมีการเขียนซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในการวิเคราะห์นะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็การติดตั้งบนรถที่ให้บริการเนี่ยนะครับเราจะมีเวลาทํางานแค่ o p เ n นโอเปนไทม์เอ่ open time, อวินโดว์ไทมแค่ประมาณสามชั่วโมงนะครับติดตั้งหรือถอนติดตั้งทดสอบและหรือถอนซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากนะครับแล้วก็เวลาทาเนี่ยก็ค่อนข้าง ใช้ทั้งพลังใช้ทั้งงบประมาณนะครับแล้วก็ต้องอเหนื่อยมากๆนะครับสำหรับคนทําแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับการติดตั้งและรือถอนแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมาหาศาลเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับทําให้เราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากภาพนี้จะเห็นว่าในช่วงที่เราพัฒนาเราแบ่งอเป็นสามระยะนะครับระยะแรกเราเราเน้นการตรวจวัด และประเมินผลเป็นหลักนะครับซึ่งซึ่งเราพยายามทำสเตจแรกให้ได้ก่อนเพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐานทั้งหมดนะครับทั้งตัว running safety และก็ running behavior นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาเป็นเฟส2นะครับก็คือเป็นช่วงระหว่างปี2016ถึง2018เนี่ยนะครับเราพัฒนาเป็น a r c i s ก็คือโครงการที่บรรยายอยู่นี่แหละนะครับก็คือ,อ,อ <c oughs> automated light quality inspection system นะครับก็ เราพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับโดยที่ทั้งหมดอยู่บนแพลตฟอร์มไวเลสนะครับแล้วก็เราเขียนโค้ดขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้ส่งมอบต้น้นแบบให้กับทาง a p p ์พ i n n ตลนะครับฝางไว้บนรถประเภท Express นะครับแล้วระยะที่3ในช่วงปี2019เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ทางแลบบเราก็พัฒนาให้มันง่ายขึ้นมาอีกนะครับด้วยความที่ปัจจุบันนี้พวกสมาร์ทโฟนเนี่ยมีพวก อุปกรณ์นะครับตรวจวัดนะฮะทั้งตัวไจโรทั้งตัว GPS ที่ระบุตำแหน่งวัดความเร็วก็ได้นะครับแล้วก็มีตัว a x โซม o m e t e r ฝังอยู่ในอยู่ข้างในอยู่แล้วเราก็เลยทำการพัฒนาตัว Android application ขึ้นมานครับซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดได้เรามีเวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ที่เสียเงินนะครับเป็นเวอร์ชันที่สามารถเซฟได้พิดรีพอร์ตได้ทำทุกอย่างมาได้นี่คือเราก็พัฒนา เรื่องการตรวจวัดการสั่นสะเทือนมาครบดูนะครับของของการการดําเนินการทางด้านนี้นะครับนะครับที่เราจําเป็นต้องทําให้มันง่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าการไปตรวจวัดแต่ละครั้งถ้าเราใช้เครื่องมือแล้วต้องการไวริงสายไฟเนี่ยสามชั่วโมงติดตั้งเครื่องมือนะครับวัดแล้วก็ถอนเครื่องมือกลับ แล้วมีเวลาแค่ตีหนึ่งถึงตีสี่นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทยากมากมากนะครับแล้วก็มีเรื่องปัญหาอุปสรรคนะครับในการสายไฟยาวก็จะเกิดปัญหาเรื่องน้อยเสื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์กับตัวมัชิวนสที่เราใชา้แต่างประเทศก็ยังมีอุปสรรคอีกเยอะนะครับกว่าจะหาเครื่องมือเครื่องไม้ที่ท,ที่ที่มันแมทกับงานที่เราต้องใช้จริงๆนี่ก็ลําบากนะครับโดยเฉพาะการระบบการไวริงสายไฟเราก็มองว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลง นะครับโดยที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มของ Wireless ทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันก็นําเอา IOT เข้ามาใช้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็นํามาซึ่ง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 โครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยก็มีโซลูชันนะครับหรือว่าคําตอบที่จะแก้ปัญหาที่ผมเกิดไปแล้วเนี่ยก็คือก็ดิเรกชันของของการพัฒนาเนี่ยเดีย๋ยวนี้ไปทางด้าน w i r ไ l e s s แล้วก็ไปทางด้าน IOT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเน้น ของโครงการนี้เราก็เลยมีมีมีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยน,นะครับบนแพลตฟอร์มของไวเลสทั้งนะครับแล้วก็เป็น IOT เข้ามาเพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายนะครับแล้วแทนที่จะไปติดตั้งที่รถเพื่อทดสอบเราก็ติดรถไว้บนรถที่ให้บริการเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาติดติดตั้งทุกครั้งที่ทําการทดสอบก็ฝังตัวไว้เลยนะครับโดยต้องออดําเนินการในการแค่ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์หรือว่าสามารถสั่งให้ข้อมูลเนี่ยมันออโต้ออโตเมติกในการที่จะส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํามาในเฟสนี้นะี่คือเป็นเป็นแนวทางที่เราจะทํานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของของงานเรานะครับอันแรกก็คือเราต้องพัฒนาตัวตัวระบบวัดตรวจวัดที่เป็นไวเลสซิสเต็มขึ้นมานะครับที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับอันที่สองคือต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจะมาวิเคราะห์ ผลที่เราเก็บข้อมูลได้นะครับทั้งพัฒนาระบบ DAQ ต่างๆนะครับโดยที่เราโฟกัสไปที่เรื่อง running safety กับ l i h e comfort ซึ่งก็มีอยู่2อมาตรฐานที่ในโลกนี้เขานิยมใช้กันก็คือตัว running safety ก็จะตาม i s 518แล้วก็ตัว l i e comfort ก็ตาม ISO 2631นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเรื่องการวัด vibration เนี่ยมันนอกจากจะวัดเรื่อง เออ n ั a นิ่งเซฟตและ l i ท์ค Comfort นะครับซึ่งเป็นการวัดผลที่ที่ตัวรถไฟโดยตรงแล้วยังสามารถนำผลมาสังเคราะห์เพื่อหาค่า Tag Quality Index ได้ด้วยนะครับซึ่งก็คือค่าคุณภาพของทางรถไฟนั่นเองนะครับหรือดัชนีคุณภาพของทางรถไฟซึ่งเทรน์ของการดำเนินการโดยใช้ค่าการสั่นสะเทือนเนี่ยก็เป็นเทรนของการวิใจัยในโลกนี้นะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าไหนเราเก็บค่าการสั่นสะเทือนแล้วเราก็สามารถเอามาทํา ในส่วนของการพัฒนาอันอริทึมเพื่อหาค่า TQI จากตัววายเบชันของเราที่เราเก็บมาด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ทําประมาณ3ส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็มาอินทิเกรตรวมกันเป็นระบบเดียวนะครับนี่คืองานที่เราจะทํานะครับอันนี้คือเฟรมเวิร์กทั้งหมดที่ที่เราดีไซน์ไว้นะครับก็ตามนี้นะครับระบบก็จะประกอบไปด้วยตัวเซนเซอร์นะครับแล้วตัวชุด วิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะครับไปเร็วไปนิดนึ่งนะครับตัวเซนเซอร์นะครับ,รบชุดวิเคราะห์ข้อมูลเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็การจัดการบริหารจัดการข้อมูลหรือทํา data management บนคลาวนะครับก็เป็น3ส่วนหลักที่ท,ที่ที่เราดําเนินการนะครับอันนี้คือภาพรวมของของ,ของ,ของอแบบแบบกูุ่สถาปัตแบบสถาปัตของตัวแพลตฟอร์มที่เราดีไซน์ขึ้นมานะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือขั้นตอนการพัฒนา,าตัวฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะเซตจาก r e q u i r e m e n t นะครับแล้วก็ออกแบบ o o n e p t u u l l e s s i n นตามแผนภาพเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำ Detail Design แล้วก็ Assembly นะครับลองประกอบขึ้นมาและติดตั้งนะครับทั้งหมดก็จะ Verify ด้วยการทำ Unit Test, Integra l test แล้วก็ทำ f า f i l i t y t y t t หรือ o n น t g Test ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ านะครับสิ่งที่เรากำหนดในตัวเซนเซอร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับตัว Requirement ที่เราอยากได้นะครับเราก็เอาสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ในมาตรฐานนะครับทั้ง UIC 518แล้วก็ตัว i s o 2ส3 1เป็นตัวตั้งตัวหลักก่อนนะครับพร้อมกับรายละเอียดของการที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ที่ UI นะครับซึ่งอักอริทึมดังกล่าวจะต้องร l a ลทกับค่าไวเบชั o นให้ได้นะครับ ก็จะมีเรื่องต้องเป็น TDS ロมิ e ต e รนะครับหรือว่าเป็น G a c c l r a t i o n ต้องวัดได้3แกนนะครับมีเป็นระบบ w i r e l e sampling s s rate ต้องเกิน200 Hz นะครับทั้ง3แกนนะครับต้องมีระบบ GPS หรือรูปพิกัดระบบพิกัดตำแหน่งฝังตัวไว้เลยนะครับแบตเตอรี่ต้องมีอย่างน้อย16ชั่วโมงเพราะว่ารถในรอบการให้บริการเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเวลาให้เขาประมาณ14 12 1 4ชั่วโมงเราก็เลยเผื่อไว้อีกสชั่วโมงนะครับ เพื่อเวลาในการที่เอาลงมาโอเปอเรชันแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรายังต้องพัฒนาบนคลาวด์แล้วก็ IoT แพลตฟอร์มด้วยนะครับเพื่อที่จะทำ uh, Data Management อยู่บนนั้นนะครับทั้งเก็บข้อมูลทั้งวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลไปดําเนินการต่อนะครับสำคัญที่สุดเรื่อง Compact Size เพราะว่าจะต้องไปติดตั้งแล้วไม่เกะกะแล้วไม่ต้องแล้วต้องทําไม่ไปยุ่งกับตัวรถมากนะครับ แล้วไม่เป็นภาระของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักๆที่เราทําขึ้นมานะครับนี่คือคอนเซ็ปที่เราวางไว้นะครับครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของชุดอุปกรณ์ที่เราเดเวล็อปทั้งยิงเราเดเวล็อปมาสามชุดนะครับมันก็มีขนาดใหญ่แล้วก็เล็กลงมาตามลําดับนะครับก็จะมีเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเนี่ยสรุปก็คือตัวเจนสามเนี่ยนะครับตัวเอ่อเอ่อสเปคของตัวเจนสามก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตามสไลด์นี้เลยนะครับ ก็มีการทำคัลิเบชันหลังจากตัวเซนเซอร์เราทาเสร็จแล้วเราก็นําไปคัลิเบทที่หลักที่มีเครื่องมือวัดละเอียดนะครับก็หลังจากได้ผลการคัลิเบตแล้วก็มาปรับแก้ตัวซอฟต์แวร์ในการเจ็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปคือเป็นขั้นตอนที่เราพัฒนาส่วนอื่น,นเพื่อจะนํามาประกอบกันนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์นะครับหลังจากที่เราได้ตัวฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยเราก็มาโฟกัสที่ตัวซอฟต์แวร์ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ จากผลการเก็บข้อมูลของตัวฮาร์ดแวร์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่3ค่าก็คือค่า Safety Evaluation หรือว่า Running Safety นะครับตามมาตรฐาน UAC 518 Light Comfort Evaluation ตามมาตรฐาน s o 2631นะครับแล้วก็ Track Quality Index p p อ o x i ิ a t i o n ก็คือใช้จากค่าการสั่นสะเทือนเนี่ยไปประมาณค่าคุณภาพของทางรถไฟนะครับเพราะนั้น หลังจากนี้ก็จะเป็นอัลกอริทึมที่เราพัฒนานะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ทำออกเป็นซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ทุกอย่างอโตเมททั้งหมดหลังจากเก็บข้อมูลไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์คอนโทรลเซ็นเตอร์คือแท็บเล็ตเนี่ยแหละตัวแท็บเล็ตจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ดำเนินการแ a n เนตข้อมูลนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ระบบเราเนี่ยคอมพลีทส,สมบูรณ์ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอันนี้เรามาดูดีเทลตัว UIC 518นะครับนี่ก็คือ โปรเซสหลักๆของมันนะครับเราจะต้องมีการวัดความาาวัดตัวความเร็วของรถนะครับสแตมป์ไปพร้อมกับตัวความเร่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำแท็กพาดิชันก็คือแบ่งแท็กออกเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็สแตมป์ค่าความเร็วความเร่งเนี่ยไปบนแท็กแต่ละช่วงนั้นเช่นเราแบ่ง40เมตร50เมตร80เมตรหรือ100เมตร m, นะครับหรือ200เมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับความยาวของแท็กนะครับ เราก็ต้องมีการกรองย่านความถี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ใน u a c 518ก็จะมีแนะนำสมการสำหรับการิลเกอร์ลิงนะครับหลังจากนั้นก็จะประเมินค่า s ซ f ตี้อิวัลูเอชัตามสมการที่ให้ไว้ใน u a c 518นะครับแล้วก็จะได้ผลออกมานะครับในขณะที่ ISO 2631เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์2แบบก็คือเรื่อง Light Comfort กับตัว Motion i o n Sickness นะครับเราจะโฟกัสไปที่ตัว Light c o m f o r t e v a l u a t i o n นะครับซึ่ง แน่นอนหลังจากเก็บค่า acceleration มาจะต้องมีการทำฟิลเตอร์แบบเดียวกับ UAC 5 18แต่คนละสมการกันจะมีเฟดฟังชันให้นะครับสำหรับ ISO องหกสนะครับเป็นเคอร์ฟอยู่3ามเคอร์ฟภูเขา3ามูกนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่สะดวกสบายของคนทั้งนั้นเลยนะครับในย่านความถี่ท,ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สะดวกสบายของคนนะครับแล้วก็มาประเมินผลตามสมการที่แนะนําไว้โดยตัว UAC เอ่อโทษทีนะฮะ ISO 2. 6 3 1สนนะครับแล้วก็ได้เป็นค่าออกมานะครับ ผมขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งเรื่องเรื่องตัว ISO 2631นะครับก็หลกัหลกๆของการที่มีการกำหนดค่าความรู้สึกไม่สบายตัวออกมาจริงมันมีหลายๆอย่างนะครับมันจะมีเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆนะครับส่วนหนึ่งที่มีผลกับมนุษย์มากคือการสั่นสะเทือนนะครับผมยกตัวอย่างอาการมีเวียนเสศะเนี่ยนะครับมักจะเกิดจากขึ้นบนทะเลถ้าเรานั่งเรือเราจะเกิดอาการมีเวียนเพราะเป็นขึ้นช่วงสั้นประมาณ0.1ถึง0.5เฮิร์ ในขณะที่เรานั่งรถไฟหรือนั่งรถนานๆจะเป็นขึ้นความถี่สูงขึ้นมานะครับประมาณ0 5ุดห้าถึง8ปเสิบเพ์อันนี้จะทำให้เราปวดหลังปวดตานะครับปวดเอวได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ i อเอถึงกําหนดมาว่าค่าการตรวจวัดด้วยความเร่งนะครับตามมาตรฐาน ISO เนี่ยถึงจะบอกว่ามีผ่านมาตรฐานหรือไม่ผ่านมาตรฐานนะครับก็จะมีอยู่สองช่วงก็คือความรู้สึกที่เ Motion Sickness หรือว่าทําให้เจ็บป่วยไหมกับตัวไล uh, ดิงคอมฟอร์ตนี่คือความสะดวกสบายขอ,ของผู้เดินทางนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะความถี่ที่ได้เนี่ยมันจะรวมมาในห,หลายย่านนะครับมันรวมเป็นเส้นสีดําเส้นเดียวจริงๆมันเกิดจากเส้นสีฟ้าเส้นสีแดงเส้นสีเขียวนะครับประกอบกันนะครับนั้นเราต้องแยกความถี่ออกมานะครับในแต่ละย,ย่านนะครับโดยที่ Wf นะครับ จะมีกาฟภูขเขา3าลูก Wf ก็คือย่านความถี่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนแนวดิ่งที่ทําให้วิงเวียนศรีรษะ WD คือความถี่จากการสั่นสะเทือนในแนวราบที่ทําให้ไม่รู้สึกไม่สะดวกสบายและ WK คือความถี่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในแนวดิ่งที่ส่งผลให้รู้สึกไม่สะดวกสบายเมื่อเราได้ค่าฟรคซีมาพร้อมกับค่า acceleration ที่ได้จากการเก็บมานะครับจะต้องมีการเอามาคูณเวฟฟังชันนี้ก่อนตามย่านความถี่นะครับแล้วก็ทําการอินดิเกรตนะครับ รวมทั้ง3แกนออกมาเราจะได้เป็นค่าความเร่งนะครับที่เป็นรูทมีนสแควร์ออกมาแล้วหลังจากนั้นเราถึงเอาค่าความเร่งที่เป็นรูทมีนสแควร์เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับตารางนะครับของอที่แนะนําโดย ISO นะครับนะครับอย่างกราฟนี้ถ้าเราวัดค่า,าความเร่งที่ออกมาเป็นรูทมีนสแควร์แล้วได้ค่าเกิน2อนี่แปลว่ามันแย่มากเลยนะครับค่าค่า,าความความไลฟ์คอมฟอร์ตถือว่าอยู่ในโซนที่แย่ที่สุดนะครับ ก็จะลดหลั่นลงมาตามค่ารูทมิสควร์ของค่าความเร่งที่เราหาได้นะครับนี่ก็คือผมก็ลงรายละเอียดให้ว่าเราก็ทําตัวนี้แหละนะครับแล้วเขียนเป็นซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลมาแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีเลยนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเราวิเคราะห์ตัว TQI estimation นะครับคือมันยากมากนะครับเพราะว่าแท็ Quality เนกปกติเราได้จากการวัด t r a c k geometry และก็ i r r e g u l a r i t y ของแ a c k ซึ่งต้องใช้เครื่องมือไปวัดดอว่า ไอตัวแท็กหรือทางรถไฟเราเนี่ยมันมันมีความเบีเ่ยงเบนไปจากค่าท o ลเลอนต์หรือว่าค่าพิกัดที่เขากําหนดไว้เท่าไหร่นะครับแล้วค่อยเอามาบอกว่ามันแย่หรือไม่แย่นะครับโดยที่ทั้งมาตรฐานยุโรปมาตรฐานอเมริกันก็จะมีกําหนดค่าไอ้แท็กคุณภาพอินด็กซ์เนี่ยไว้ไว้หลาย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 เกรดนะครับเกรด a เกรด B เกรด C อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแน่นอนไม่ได้มีจากการวัด ค่าการสะเทือนนะครับแต่ที่เราพัฒนาเนี่ยเนื่องจากเราพยายามจะต้องทําให้มันสามารถบอกถึงค่าคุณภาพของแฝกได้ด้วยนะครับเราเลยดีไซน์ไว้แบบนี้ก็คือเราพยายามสร้างฝั่งขวามรูขึ้นมาเรื่อง approximate scenario ก็คือเราจะหาค่า t r a น n vibration นะครับย้อนกลับนะครับด้วยสมการของ vehicle dynamics นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ค่าไอเทรนวาเบรชันที่ได้เนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบกับเทรนวา i เบรชันที่ได้วัดจากเครื่องมือจริงๆนั้นหลักการก็คือการออปติมิเซชันตัว e อ r ร์นะครับหรือมินิมิซสเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างแอ proximate scenario กับตัว real condition นะครับเนั้นกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ถูกทาโดยตัว control center นะครับเพราะฉะนั้นตัวแท็บเล็ตก็จะต้องมีมีอ่า CPU แล้วก็มีเมมโมรีที่เพียงพอนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราได้คอมไพล์ตัวกริทึมนี้ไว้ให้ใหเป็นกระชับมากๆนะครับก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือโฟร์ i a แกรมทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่เล่าไปก็คือหลักการก็คือเราจะมีสองซีเนียโอซีเนที่เป็นแ r o x i m a t i o n ตัวหนึ่งนะครับจากเว h เ c l e d y น a m มิกได้ TQI ออกมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับ m u t u ั่ l l Train c c c e l e r a t i o นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อไหร่เราจะหยุดทําก็คือไอโฟด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าค่าเปรียบเทียบเนี่ยหรือเออร์เลอร์เนี่ยมีค่าต่ําที่สุดซึ่งเราจะกําหนดเป็นเทอร์เรนต์ไว้ค่าหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ค่า TQI ออกมานะครับ TQI นี้นะครับถ้าตามมาตรฐาน EN หนึ่งสามแปดสี่แปดก็ยังก็จะสามารถบอกได้ว่าแท็กเราเนี่ยอยู่ในคลาสอะไรนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากๆในการที่เราจะำกำหนดไปกำหนดความเร็วในการให้บริการหรือ ไปกําหนดหลักวิธีการในการซ่อมบารุงนะครับเพื่อให้แท็กทาสเราเนี่ยกลับมาเป็นทาสที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเอาพุททั้งหมดนะครับที่ที่ได้จากงานนี้นะครับก็สิ่งที่ได้จากตัวซอฟต์แวร์ที่เราเดเวล็อปขึ้นมานะครับแล้วก็ฝังไว้บนตัวไอตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์แดชบอร์ดเนี่ยก็จะมีเรื่องการวิเคราะห์ค่า u ู c 518้านนะครับ Safety Evaluate นะครับ i s o 2 6 3 1หนึ่งนะครับ Comfort Evaluate นะครับ แล้วก็ tag quality index evaluation นะครับทั้งหมดเราเป็น semi auto นะครับอยู่ที่กดหลังจากเก็บข้อมูลแล้วหยุดการเก็บข้อมูลทุกอย่างจะ auto หมดเลยนะครับคำนวณให้เสร็จหมดรวมทั้ง auto report ด้วยนะครับคือผู้ที่เก็บข้อมูลถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะเรารู้ดีว่าไอการวัดอย่างนี้มันมีความซับซ้อนมากเราก็ต้องทําให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดนะครับ <c oughs> ทีนี้ สิ่งที่เราทําเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้เป็นความต้องการของทางแอปป r t ลิงว่าอยากจะในการตรวจวัดเนี่ยนอกจากเ,าเก็บข้อมูลแล้วได้ข้อมูลแล้วออโต้ Report, รีพอร์ตไปเก็บบนคลาวแล้วอยากมีการดําเนินการในแง่ของด e ซิชันเมคกิ้งด้วยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2องซี a นารีโอคือซีนารีโอที่ที่ตัวที่เป็นวัดเรื่องไลฟ์คอมฟอร์ตกับรันนิ่งเซฟตี้นะครับถ้ามีความผิดปกติเราก็จะให้ตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ย นะครับซึ่งเปนตัวแดชบอร์ดนั่นแหละนะครับส่งข้อมูลไปที่ตัว Co เลยนะครับเพื่อจะดําเนินการเร่งด่วนอะไรต่อไปนะครับส่วน TQI ก็เหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกินเออรอลเออร์รอยเบิลลิมิตหรือค่าที่อนุญ,ญาตอย่างเช่น a i r p o r t Link เนี่ยน่าจะเป็นคลาสที่ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นคลาส B อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันขึ้นหลุดไปถึงคลาส C แปลว่ามันมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ต้องไปแจ้งเตือนทาง c ีว่าจะต้องดําเนินการอะไรนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่เราเขียนเพิ่มขึ้นมาในในอัลกริทึมเรานะครับเป็นทางที่โซลูชันที่ทางที่เราไปดำเนินการให้นะรบ,บริษัท srt เนี่ยเขาต้องการนะครับก็เราก็ดำเนินการเพิ่มเข้าไปนะครับ,นะรบอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวกราฟิก user interface module นะครับซึ่งก็เป็นระบบที่พัฒนาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดนะครับก็หลักการก็คือเราก็พัฒนาอยู่บน python กับตัว MQTT นะครับแล้วก็ข้อมูลเราจะทั้งขึ้นข่าวด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเว็บเซอร์วิสด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าหน้า,นา,นาตาของแดชบอร์ดนะครับก็จะมะีซ้ายมือบนสุดก็จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเห็นเพราะว่าเราฟิตอินกับตัวโครงการของแอร์พอร์ตลิงค์จะเห็นว่าจะมีโคง้งเขาเรียกโคร้งลรายกระบังนะรจริงๆโค้งส่วนภูมิโค้งเดียวนะโค้งละ80นะครับแล้วก็จะมี การเก็บข้อมูลของแอคเซอร์มิเตอร์นะครับเราดีไซน์ไว้3ตัวแต่จริงจะมากกว่า3ก็ได้นะครับจะกี่ตัวก็ได้นะครับก็ก็จะอยู่ทางด้านขวามือบนนะครับซ้ายมือล่างก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลที่เราต้องการเก็บหรือต้องการวิเคราะห์มีอะไรบ้างนะครับแล้วขวามือล่างนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของกราฟที่แสดงรายละเอียดผลที่วิเคราะห์ได้ในรูปแบบของของ,ของ,ข,อง,ข,องของกราฟนะฮะที่ซึ่งมันจะมอ,องได้ง่ายวิเคราะห์ง่ายนะครับ ในขณะเดียวกันก็จะมีการเก็บในรูปแบบเทคไฟล์ด้วยซึ่งหลังจากการเก็บในแต่ละรอบที่พบครบรอบการวิ่งเนี่ยก็จะส่งไปบนคลาวนะครับที่ที่เราทําการซื้อพื้นที่ไว้นะครับที่มี s e c urity นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีระบบเว็บเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทางแอร์พอร์ตลิงค์ขอไว้เหมือนกันนะฮะว่าในช่วงแรกอยากขอเป็นเว็บเซอร์วิสด้วยนะครับเผื่อว่าไม่ได้ต่ออายุคลาวก็สามารถเข้าไปใช้งานในเว็บเซอร์วิสได้อันนี้ก็คือระบบที่ที่เราทําไว้ให้นะครับ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะต้องมีระบบ Security ในการเข้าเว็บเซอร์วินะครับก็สรุปก็คือเรามีทั้ง Cloud แล้วก็เว็บเซอร์วสด้วยนะครับนี่คือหน้าตาทั้งหมดของเรานะครับที่ที่เราส่งมอบให้กับทาง Airport Link นะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์2ชุดนะครับก็จะมีตัวเราเตอร์นะครับเพื่อขยายสัญญาณแล้วก็รับสัญญาณนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวแดชบอร์ดนะครับหรือคอนโทรลเซ็นเตนั่นแหละนะครับนะครับ ทีนี้เราก็เอาไปดําเนินการทําแล้วก่อนทําจริงเราไปทดลองกับรถก่อนนะครับแล้วทดสอบในมหาลัยเป็นร้อยๆรอบนะครับจนกว่าเครื่องมือจะนิ่งนะครับแล้วก็ไปทดสอบจริงครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเทสอยู่ประมาณห้ารอบนะครับจนกว่าเราเทสแล้วก็ไปปรับแก้เทสแล้วไปปรับแก้พอตอนฟ a c i ซิลิตี้เทสเนี่ยที่เช็คตามมีควอเมนก็จะมีปัญหาก็ต้องกลับมาแก้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราเครื่องชุดอุปกรณ์เราพร้อมกับซอฟต์แวร์เรานิ่งที่สุดนะครับเราก็ทําการส่งมอบนะครับ สุดท้ายโดยมีการทำา f c i l l t y y t s t t เทียบกับเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่ที่เราเป็นการวัดแบบปกติทั่วไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นผลนะฮะผลก็ออกมาค่อนข้างดีนะอันนี้อันนี้เราตรวจวัดตามมาตรฐาน UAC 518อันนี้รถไฟวิ่งทั้ง Tangent t แ a c k แล้วก็ Transition Curve แล้วก็แล้วก็ตัวทั n จ t แ t นแอีกอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องอะจะเห็นว่าผล สีน้ำเงินคือเส้นที่เป็นเส้นตัวแทนของการตรวจวัดนะครับเส้นสีแดงเส้นลิมิตก็จะเห็นว่าเรื่องอ running safety เนี่ยตัวรถไฟแอปพลินก็ยังอยู่อยู่อยู่ในช่วงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบตามมาตรฐาน iso 2631นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นสีแดงก็เส้นลิมิตนะครับทั้งตัว tangent tag กับตัว curve tag นะครับก็จะเห็นว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่มีความปลอดภัยนะครับ อยู่ในในช่วงที่ที่ที่ไม่เกินความค่าความสะดกสบายที่กําหนดนะครับอันนี้เป็นเรื่อง TQI นะครับ TQI ก็จะมีมีมีคลาส A คลาส B คลาส C นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็แท็กเราก็น่าจะเริ่มมีกัอค่อนข้างค่อนข้างมีเขาเรียกว่ามีมีมี l ก i t y ค่อนข้างค่อนข้างสูงในบางจุดนะครับซึ่งอันนี้เราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ทาง Airport Link ได้นำเนินการปรับแก้ไปแล้วนะครับ อันนี้ก็เราก็ไปทดสอบกับรถไฟของเราปรทอด้วยนะครับแต่ว่าผลคงโชว์ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้อนุญาตให้โชว์เราให้ได้แค่ไปติดตั้งและตรวจวัดเฉยๆนะครับเราก็มีการ transfer เ,เทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่งานแล้วเสร็จนะครับทางโ o l l i n g stock นะครับแล้วก็มีการไปโคกันในแง่ของ ไปออกบูธร่วมกันในการนําเสนอนะครับในงานดิจิทัลบิ๊กแบงเมื่อปี2018นะครับก็เราก็มีความร่วมมือที่ดีโดยสรุปนะครับก็เราก็สามารถ d e velop ได้ตัว wireless นะครับ embedded measuring device เนี่ยก็ทำงานได้ตามที่เราออกแบบนะครับสามารถวิเคราะห์เอามานำผลมาวิเคราะห์ตามมาตรฐาน UIC และ ISO ได้นะครับตัว TQI ตัวซอฟต์แวร์รืีอยวไอเทที่เรา d e velop ขึ้นมาก็สามารถดำเนินการ ได้ร่วมกับตัวฮาร์ดแวร์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วตัวโปรโตไทป์เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการจดสืธิบัตรนะครับก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบในเร็่อนี้ว่าน่าจะส่งรายละเอียดกันออกสองสารอบแล้วนะครับก็ยังมีการเอาเครื่องมือไปใช้กับโครงการต่างๆที่ที่ตางหับผมทําอีกนะครับก็เป็นพวกวัดรถไฟของรปทที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีการเอาไปทําตัวบิดเทนเดคชั่นนะครับแล้วก็ เรื่องเรื่องตัวที่เป็น AI uh, application ซึ่งทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนไปดาวน์โหลดนะครับเสิร์ชคำว่า AI application บน uh, Google Google Play นะครับก็ไปสามารถดาวน์โหลดฟรีตัวตัว lite version ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของโครงการวิจัยนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องคำถามนะครับครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณอาจารย์รัฐภูมิมาณนะโอกาสนี้ค่ะ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เรื่องการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟมากยิ่งขึ้นนะคะและคาดว่าในอนาคตจะมีการประยุกต์ใช้งานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของทางกับระบบการคมนาคมขนส่งทางรางภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกต่อไปค่ะและในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการบรรยายภายใต้หัวข้อความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางซึ่งเราได้รับเกียรติ จากดรทธยากรจันทรางสุผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการคมนาคมขนส่งทางรางที่มีหน้าที่กํากับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศค่ะขอเรียนเชิญดรทธยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมดรทธยากรจันทรังสุ รัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางนะครับวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งทางรางนะครับของผมเองเนี่ยรับผิดชอบในงานด้านมาตรฐานนะครับของกรมการขนส่งทางรางรวมถึงการยกร่างกฎกระทรวงในด้านมาตรฐานว่าด้วยการขนส่งทางรางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในระหว่างการ ที่จะออกร่างตัวพรบวการขนส่งทางรางนะครับเพื่อบังคับใช้กับการประกอบธุรกิจทางรางนะครับของประเทศไทยนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายในนี้ในวันนี้นะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นการแนะนําการขนส่งกรมการขนส่งทางรางก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูในเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่งทางราง5ด้านนะครับ และสุดท้ายแล้วเราก็จะไปที่แนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยนะครับของการประกอบกิจการขนส่งทางรางของประเทศเรานะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นการแนะนําการขนส่งทางรางนะครับสำหรับกรมการขนส่งทางรางเองเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับฉบับที่18พศ2562นะครับ ซึ่งได้ประกาศรลงในราชกิจจาเนี่ยเมื่อวันที่14เมษายนนะครับพศ2562นะครับก็ผ่านมาก็เกือบจะ2ปีแล้วนะครับก็มีผลบังคับใช้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนพศ2562นะครับซึ่งก็มีได้การได้มีการยกฐานะและโอนกิจการรวมถึงทรัพย์สินงบประมาณนะครับสิทธิหนี้สินและภาระผูกพันนะครับรวมถึงข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและอัตรากําลังคนเนี่ย มาจากสํานักงานโครงการพัฒนาระบบรางของสอนขอขนะครับภายใต้สังกัดก,กระทรวงคมนาคมนี่เองนะครับสําหรับโครงสร้างองค์กรของเรานะครับมีท่านอธิบดีนะครับเ,เป็นผู้บริหารรวมถึงท่านรองอธิบดีหนึ่งท่านนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนะครับกลุ่มตรวจสอบภายในนะครับแล้วก็กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะครับแล้วก็จะมีระดับสํานักและกองอีก5 หน่วยงานนะครับซึ่งได้แก่สำนักงานเลขานุการกรมนะครับกองกํากับ,บกิจการขนส่งทางรางนะครับกองยุทธศาสตร์และแผนงานนะครับแล้วก็กองมาตรฐานส่วนกองที่ผมอยู่ซึ่งรักษารษาชการแทนผอ,อ,อกองเนี่ยก็คือกองมาตรฐานความปลอดภัยและบมรุงทางนะครับสำหรับวิสัยทัศน์และหน้าที่ความราับผิดชอบของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยสำหรับวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่กํากับดูแล ระบบขนส่งทางรางนะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการให้ได้ระดับสากลนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้มีออปเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการหลายรายนะครับและอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราจึงมีวิสัยทัศน์ที่จะพยายามทําให้ความปลอดภัยรวมถึงการบริการเนี่ยให้อยู่ในระดับสากลให้ได้นะครับเป็นการยกระดับะระบบรางของประเทศสําหรับหน้าที่ความรับผิดชอบเองหรือ objectives ก็จะมีอยู่ประมาณ6ด้านนะครับด้านแรกนะครับจะเป็นการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสาตร์และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศไทยนะครับหน้าที่ที่2ซึ่งสําคัญยิ่งนะครับก็เป็นเกี่ยวเรื่องการกําหนดมาตรฐานซึ่งวันนี้จะได้พูดถึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางนะครับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับมาตรฐานการบํารุงทางมาตรฐานการประกอบกิจการแล้วก็มาตรฐานอื่นๆื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ อันที่สามนะครับหน้าที่ของกรมรางก็คือการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางรางของประเทศนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยนะครับหน้าที่ที่สี่นะครับจะเป็นการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางรางซึ่งในหน้าที่นี้เองนะครับกรมการขนส่งทางรางก็ได้มีการเสนอให้รัฐบาลนะครับมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางให้เกิดขึ้นนะครับปัจจุบัน เรามีร่างพรสรสถาบัาวิจัยนะครับซึ่งเพิ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกิจศิลิกามานะครับซึ่งจะประกาศเร็วๆนี้นะครับก็จะมาช่วยนะครับช่วยสนับสนุนในแง่ของงานวิจัยนะครับด้านน,ว,นาวัตกรรมระบรบรางต่อไปในอนาคตนะครับเ,เรื่องที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของอร่วมการร่วมมือแล้วก็ประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็รวมถึง ตัว operator เองหรือตัวผู้ประกอบกิจการเองนะครับรวมไปถึงภาคหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาสถาบันการศึกษา,าต่างๆกระทรวงอวเป็นต้นนะครับที่เราจะร่วมมือด้วยนะครับออนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างประเทศนะครับต้านระบบรางที่กรมการขนส่งทางรางเข้าเป็นสมาชิกนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็จะมี หน่วยงาน UIC นะครับที่เป็นหน่วยงานระดับสากลน,นะครับที่ดูแลเรื่องมาตรฐานของระบบรางนะครับแล้วเราก็ได้มีการศึกษาแล้วก็นํามาใช้นะครับในงานมาตรฐานของกรมการขนส่งทางรางต่อไปด้วยนะครับส่วนหน้าที่สุดท้ายนะครับที่ถูกกาหนดไว้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมซึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีตัวพรบการขนส่ทางรางซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอ เพื่อผ่านการพิจารณานะครับแล้วก็เพื่อเข้าสภาต่อไปนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของภารกิจหลัก5ด้านของกรมการขนส่งทางรางนะครับด้านแรกเนี่ยภารกิจของเราก็คือเรื่องของงานติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับแล้วก็ดําเนินงานโครงการรวมถึงกิจการพิเศษนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะทราบดีเรากําลังจะมีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับ อันนี้เราก็จะมีหน้าที่ในการประเมินผลการติดตามการดําเนินการของการก่อสร้างนะครับแล้วก็การเปิดใช้แล้วรวมถึงการให้บริการนะครับก็จะเป็นการติดตามระบบการขนส่งทางรางเป็นอย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคตนะครับอันที่2นะครับด้านการพัฒนาโครงข่ายนะครับซึ่งอันนี้เรามีทั้งรถไฟรถไฟทอนะครับเรามีทั้งรถไฟในเมืองนะครับอย่างเมโทรไลน์นะครับก็จะเป็น ระบบขนส่งมวลชนนะครับของของของ,ของระดับเมืองนะครับซึ่งการพัฒนาโครงข่ายนี้เองก็จะมีการพัฒนาไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปก็จะมีการพูดถึงการพัฒนาโครงข่ายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับอันที่3นะครับด้านงานมาตรฐานซึ่งเป็นหัวใจที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้นะครับก็จะมีด้านมาตรฐานการก่อสร้างนะครับการปฏิบัติการนะครับการซ่อมบำรุงและเรื่องรวมถึงเรื่องของผู้ประจำหน้าที่ ซึ่งผู้จ้านงานที่นี่ก็จะหมายถึงพนักงานขับรถนะครับรวมถึงถ้าในอนาคตเนี่ยมีบุคลากรอื่นที่สําคัญอย่างเช่นนะครับบุคลากรที่อยู่ใน OCC หรือตัวศูนย์ปฏิบัติการการเดินรถเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการที่เราต้องมาดูว่าจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรบ้างนะครับอันที่4นะครับภารกิจอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการกํากับการก่อสร้างนะครับการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีิประสิทธิภาพและเป็นสากลน,นะครับอันนี้เราก็จะต้องมีการ ลงไปสำรวจนะครับลงไปตรวจสอบนะครับลงไปกํากับรวมถึงให้คําแนะนําต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับข้องายง,งานต่างๆเหล่านี้นะครับอันที่ห้านะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยเรามองถึงแง,ง่ของประชาชนในการเดินทางเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรามีภารกิจที่มุ่งหวังว่าเราจะได้มีการวางกรอบอัตราราคาค่าโดยสารสูงสุดรวมถึงเรื่องของการลงทุนด้านระบบรางของประเทศนะครับให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลัก5ด้านของเรานะครับที่เราเดําเนินการกันอยู่นะครับสำหรับหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ผมจะเน้นในวันนี้ก็คือเรื่องของการกําหนดมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับการขนส่งทางรางนะครับมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานการบำรุงทางมาตรฐานกา,ารประกอบกิจการาน,นะครับซึ่งถ้าผมจะยกตัวอย่างนะครับที่เราจัดทำกันอยู่เนี่ยก็จะมี มาตรฐานด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านเทคนิคนะครับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบการขนส่งทางรางนะครับมาตรฐานด้านการเดินรถขนส่งทางรางมาตรฐานด้านคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปคเนี่ยนะครับเวลาเราไปประมูลงานนะครับเราก็จะต้องทำสเปคตรงนี้เราก็จะดูด้วยว่ามีมาตรฐานที่เหมาะสมหรือไม่นะครับมาตรฐานด้านการทดสอบนะครับซึ่งอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อผู้ประกอบการ จัดซื้อนะครับรถขนส่งทางรางจะต้องมีการทดสอบอย่างไรนะครับออนอกจากนั้นแล้วก็จะยังมีมาตรฐานด้านการตรวจสอบประเมินนะครับมาตรฐานด้านการขสอบ,บังคัซึ่งสําคัญมากเพราะปัจจุบันนี้อย่างที่สร้างกันดีรอคอทอนี่มีการใช้งานมาหลายสิบสิบปีนะครับเป็นสิบสิบปีนะครับก็ต้องมีการจัดทํามาตรฐานการด้านการซ่อบ,บังคัเกิดขึ้นนะครับมาตรฐานของผู้ประจําหน้าที่นะครับ แล้วก็มาตรฐานด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางแล้วก็มาตรฐานด้านการบริการรวมถึงมาตรฐานอื่นๆที่จําเป็นนะครับสาหรับความปลอดภัยในการขนส่งรางเนี่ยทางรางเนี่ยเราเน้นอยู่มี5ด้านนะครับที่สําคัญนะครับที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับเอ่อก็ขออธิบายว่าสืบเนื่องจากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยครับถ้าท่านดูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในแง่ระบบรางเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุที่ มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นหมอนรางรองรางรถไฟเนี่ยอาจจะเป็นไม้อยู่นะครับมันก็ทําให้รถขนส่งทางรางหรือรถไฟที่วิ่งอยู่เนี่ยอาจจะมีการตกรางนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีการาชนกันร,ระหว่างรถยนต์กับรถไฟนะครับเป็นต้นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เมื่อวันที่5ตุลาคม2552นะครับอุบัติเหตุขนบวน รถด่วนนะครับที่84ตรังถึงกรุงเทพนะก็มีการตกรางหน้าสถานีรถไฟเขาเต่านะครับตำบลหนองแกอำเภอวัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะมีประชาชนเสียชีวิตเจ็ดรายแล้วก็มีบาดเจ็บอีกประมาณ80กว่ารายนะครับก็เป็นที่มาของการปฏิรูปรถไฟไทยนะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุระบบรางเนี่ยสั่งสมเข้ามาพอสมควรนะครับทำให้เกิดการจัดทำนะครับแผนลงทุน โครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟของประเทศไทยในระยะเร่งด่วนเกิดขึ้นนะครับซึ่งระยะเร่งด่วนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2553ถึง2557ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีการมีแนวทางในการบูรณะทางเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมรถจักรนะครับขยายโครงข่ายเพิ่มสายทางคู่แล้วก็มุ่งสู่ไฮสปีดอันนี้คือคอนเซปต์ Concept นะครับของการปฏิรูปรถไฟไทยณปัจจุบันนะครับรวมถึงไปในอนาคตด้วยนะซึ่ง ทุกท่านถ้าถ้ามองเห็นก็จะมีแนวทางในการพัฒนารถไฟไทยเป็นไปตามคอนเซปต์นี้นะครับครับสำหรับการบูรณาทางเดิมนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับก็จะมีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟหลักนะครับขนาดกว้าง1เมตรอย่างต่อเนื่องหรือมิเตอร์เกจนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่การรถไฟใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับจากนั้นก็จะมีการปรับขนาดรางสายประทานจาก น้ำหนัก 70- 80ปอนต์ต่อหลานะครับก็เป็นชนิดร้อยปอนต์ต่อหลานะครับยาวต่อเนื่องโดยมีรอยต่อระหว่างรางให้หน้อยที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเห็นได้ว่าน้ําหนักก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาของตัวรางนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหมอนรองรางนะครับจากหมอนไม้มาเป็นหมอนคอนกรีตอัดแรงหรือที่เราเรียกกันว่าชนิดโมโนบล็อกเนี่ยนะครับ เพื่อให้มีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่คงทนถาวรมากกว่าไม้นะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ก็เร่งเปลี่ยนกันนะครับจะเหลืออีกไม่กี่ส่วนของรางของทางแล้วนะครับที่ที่ที่เราจะต้องดําเนินการเปลี่ยนจากหมอนไม้เป็นหมอนรองคอนกรีตชนิดอันแรงทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสะพานและประแจนะครับให้มี ความสามารถในการรองรับน้ําหนักนะครับ20ตันต่อเพลานะครับจากเดินที่เราอาจจะออกแบบดีไซน์กันไว้ที่ประมาณ15ตันต่อเพลานะครับออสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการปรับปรุปรงระบบอนุสัญญาณนะครับจากสัญญาณห่างปลานะครับเป็นสัญญาณไฟสีทั่วประเทศซึ่งการปรับปรุงตรงนี้จะทําให้เกิดการเดินรถไฟที่มีความถี่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับออทำให้สามารถใช้งานระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับ อีกปัญหาหนึ่งที่เราพยายามแก้มาโดยตลอดนะครับก็คือเรื่องของการปร,ปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟนะครับโดยการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องกั้นนะครับรวมถึงการก่อสร้างทางให้มันมีความต่างระดับนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของการแก้ไขจุดตัดทางรถไฟคือไม่ให้มีจุดตัดนะครับก็เลยจะต้องมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ว่าเราจะต้องแยกกันระหว่างถนนกับรางรถไฟให้ได้นะครับ เพื่อนะครับทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยเพื่อให้สามารถรองรับรับน้ําหนักกดลงเพลาได้ที่20ตันต่อเพลานะครับแล้วก็รองรับความเร็วบริการสูงสุดของขบวนรถเนี่ยที่ประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรางอย่างเป็นระบบนะครับในเรื่องของรถไฟไทยนะครับสำหรับระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องขออธิบายก่อนว่ามันสามารถแบ่งเป็นชนิดนะครับหรือประเภทย่อยๆได้นะครับ ประเภทแรกก็คือรถไฟในเมืองนะครับก็ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับระบบรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับทั้งสกายเทรนทั้งอันเดอร์กราวเทรนหรือซับเวยนะครับใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็จะมีพวกโมโนเรลนะครับพวก t r a มนะครับพวก APM นะครับแล้วก็พวกอัตโนมัติพีพิลมูฟเวอร์เนี่ยครับคือ APM นะครับแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเพื่อรองรับสังคมเมืองนะครับ อีกอันหนึ่งอีกชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือรถไฟชาญเมืองนะครับหรือคอมพิวเตอร์เทรนนะครับซึ่งอันนี้รฟทก็ดำเนินการอยู่ละล่าสุดก็จะมีรถไฟสายสีแดงนะครับที่ที่ที่เริ่มเริ่มมีการทดสอบการเดินรถกันแล้วนะครับอันต่อมานะครับรถไฟระหว่างเมืองอินเตอร์ซิตี้เทรนซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการบริหารงานของรฟทนะครับก็จากเมืองไปถึงเมืองนะครับวิ่งไปแต่ละสายทั่วประเทศนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับที่ตอนนี้เรามีอยู่2โปรเจกต์แล้วนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับโปรเจกต์ project แรกก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะครับหรือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอนีกอันนึงคือรถไฟสามสนามบินอย่างที่เราทราบกันนะครับที่เริ่มดําเนินการก่อสร้างกันแล้วนะครับอันที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องรถไฟขนส่งสินค้านะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการเร่งนะครับในการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าให้ได้30% ในใน3ปีนี้ข้างหน้านะครับเราต้องพยายามเพิ่มให้ได้3 0นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในแผนนโยบายของกรมการขนส่งทางรางด้วยนะครับซึ่งชนิดนี้ก็คือรถไฟส่งถึงคนสง่งสินค้านะครับต่อไปเลยนะครับสำหรับสรุปภาพรวมนะครับแผนการพัฒนาระบบรางนะครับในอนาคตนะครับหรือที่เรียกว่าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยเนี่ย ตั้งแต่ปีพศ2558ถึง2565นะครับอันนี้อยู่ในแผนนะครับก็จะมีรถไฟทางคู่นะครับระยะทางรวมถึง4,721กิโลเมตรนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยระยะทางรวมเราหวังว่าจะได้ทั้งหมด2,466กิโลเมตรนะครับรถไฟฟ้าในกอทมอนะครับก็ระยะทางรวมเราคาดว่าน่าจะขึ้นไปได้ถึง557.56กิโลเมตรนะครับที่อยู่ในแผนนะครับ ส่วนรถไฟในภูมิภาคตามหัวเมืองต่างๆหรือเมืองสาคัญต่างๆที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการคิดโครงการศึกษาโครงการกันขึ้นมาแล้วนะครับในหลายๆแห่งนะครับระยะทางรวมที่เราคาดหวังไว้ในแผนก็คือประมาณ1 8 9 7 9กิโลเมตรนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงน,นะครับระยะทางรวมเนี่ยจะรวมกันได้ถึง7,934.35กมิโลเมตรนะครับรวมเป็นเงินลงทุนเนี่ยประมาณ1.5้าล้านล้านบาทนะครับซึ่งโครงการทั้งหลายเหล่านี้นะครับเรามองไปข้างหน้าอาจจะ ถึงปี2572ด้วยซ้ำไปนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นนะครับเราจะมีโครงข่ายการพัฒนาระบบยางอะไรอย่างสมบูรณ์นะครับเกือบขึ้นไปถึงเนี่ย8,000กิโลเมตรนะครับในอนาคตสำหรับในเมื่อเราจะขยายโครงข่ายระบบขนส่งทางรางนะครับความปลอดภัยของการขนส่งทางรางนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าดูลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางรางที่เกิดเกิดเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะแบ่งย่อยๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นขบวนรถไฟชนกับยานพาหนะอื่นๆนะครับขบวนรถไฟชนกันเองนะครับขบวนรถไฟชนคนหรือสัตว์ระหว่างทางนะครับขบวนรถไฟตกรางนะครับขบวนรถไฟเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็ขบวนรถไฟเนี่ยเคยชนห้องจาหน่ายตัวด้วยซ้านะครับที่เป็นข่าวในอดีตนะครับซึ่งเมื่ออุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีเรามีการขยายเครือข่ายนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการขนส่งทางรางเป็นหลักนะครับเพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้นถูกปกป้องนะครับสาหรับความหมายของความปลอดภัยนี้เองนะครับอันนี้กรมการขนส่งทางรางเนี่ยก็คิดว่ามันหมายถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดให้เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยเสียชีวิตนะครับหรือความสูญเสียต,ต่อทรัพย์สินสิ่งแวดล้อม รวมถึงสาธารณชนนะครับอันนี้คือความจํากัดความของความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางรางมองไว้นะครับถ้าเรามามองในแง่ของสถิติอุบัติเหตุนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับนะครับถ้าเก็บสถิติมาตั้งแต่2553ถึง2562ะครับจะพบว่าสถิติเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีการปรับปรุงอย่างที่บอกไปนะครับ จุดตัดทางรถไฟนะครับให้น้อยลงแล้วรวมถึงมีการติดตั้งเครื่องกั้นรวมถึงการมีการแยกระหว่างถนนกับทางรถไฟให้มันต่างระดับซะจะได้ไม่เกิดอนะุบัติเหตุก็จะเห็นได้ว่าสถิติเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีมีเหตุการณ์นะครับรถไฟชนกับรถบัสนะครับอันนี้ก็เสียชีวิตอีกนะครับเยอะพอสมควรนะครับซึ่ง ด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่2มิถุนา2558เนี่ยคอรมอได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อลดอุบถถัติเหตุทางรถไฟและทางถนนนะครับโดยได้มอบให้ทางทอรอก็คือทางหลวงนะครับทอชอทางหลวงชนบทนะครับรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทนะครับดำเนินการติดตั้งป้ายหยุดนะครับป้ายรูปรถไฟสัญ,ญญาณเตือนไฟกระพริบตลอดเวลารวมถึงเนินชะลอความเร็วนะครับแล้วก็ยังมุ่งเน้นที่ว่าเราจะต้องมีการ อนุมัติอนุญาตนะครับให้ทางลักผ่านเนี่ยดูว่าอันไหนที่สามารถเป็นทางที่ขออนุญาตได้นะครับหรือว่าทางไหนที่ควรจะปิดนะครับเพราะไม่เกิดความไม่มีความปลอดภัยนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในเรื่องของจุดตัดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับตัวอย่างอุบัติเหตุของขบวนรถไฟนะครับที่ชนกับยานพาหนะอื่นนะครับณจุดตัดทางเสมอระดับนะครับเราก็มีกรณีศึกษานะครับ เออันที่พูดเพึ่งพูดไปนะครับว่าเนี่ยมันมีจุดตัดรถนะครับกับรถไฟที่สถานีใกล้ๆสถานีของแขวงกันนะครับก็เมื่อปีที่แล้ว11ตุลาคมนะครับเอเวลาประมาณ8นาฬิกาครึ่งนะครับซึ่งประเภทจุดตัดที่เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยเป็นทางลัก่าดน,นะครับแล้วก็มีจริงมีป้ายสัญญาณไฟเตือนแต่ไม่มีไม้กั้นนะครับ แล้วก็เกิดเหตุว่ารถบัสโดยสารแปดล้อเนี่ยนะครับชนกับรถไฟขนส่งสินค้านะครับก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผู้โดยสารรถบัส,สรวมถึงคนขับเสียชีวิตถึงสิบเก้ารายแล้วก็บาดเจ็บอีกสามสิบรายนะคร,ะรับสาหรับสาเหตุที่เราพบนะครับอ,อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของผู้ขับขี่รถบัสเนี่ยไม่คุ้นเส้นคุ้นเส้นทางนะครับโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟที่เป็นทางรถานที่เกิดขึ้นนะครับรถบัสโดยสารเปิดเพลงดังนะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงหวูดของรถไฟ อันที่3จุดตัดไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟนะครับมีเพียงป้ายเตือนกับสัญญาณไฟนะครับอนอกจากนั้นก็คือจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางลาดชันนะครับผู้ขับขี่เนี่ยต้องเร่งความเร็วรถเพื่อขับผ่านนะครับเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือรถบ,บัสบรรทุกผู้โดยสารอาจจะบรรทุกเกินกำหนดนะครับแล้วส่งผลให้เร่งเคลื่อนขึ้นเนินได้ช้ากว่าปกตินะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทางกรมการขนส่งทางรางเนี่ยมีแผนที่จะ อป้งกันนนเเหหตุล่าี้ะครับกรณีศึกษาที่2นะครับเป็นจุดตัดข้ามทางรถไฟนะครับในหมู่หนึ่งตำบลบางกล่ำนะครับจังหวัดสงขลานะครับอันนี้เกิดเมื่อช่วงต้นมกราคม21มกราคมนะครับปีที่แล้วนะครับประเภทจุดตัดก็เป็นจุดตัดเสมอระดับซึ่งอันนี้ก็มีเครื่องกั้นนะครับประเภทกอด้วยนะครับแต่ยานพนะที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับชนกับรถไฟขบวนด่วนพิเศษนะครับ ก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นหนึ่งรายนะครับเป็นผู้ขับขี่จักรยานรถไฟรถยนต์นั่นเองนะครับสาเหตุที่เกิดก็คือผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ฝ่านะครับเครื่องการทางรถไฟนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์นะครับในระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนะครับเห็นได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเอ่อมันเกี่ยวข้องทั้งเรื่อง,องของวินัยการจราจรนะครับรวมถึง การป้องกันในแง่ของกายภาพของจุดตัดทางรถไฟด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กรมการขนส่งทางรางก็ได้มีโครงการศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะครับเพื่อเตรียมให้เกิดมาตรฐานนะครับที่ชัดเจนนะครับในการอนุญาตจุดตัดในการออกแบบจุดตัดให้มีความปลอดภัยนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาจุดตัดที่มีอยู่นะครับให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับถ้าเรา มาดูในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับื่อกีเป็นเรื่องของรถไฟปกตินะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยจะพบว่าปัญหาหลักๆก็คือเรื่องปัญหาของการขัดข้องนะครับถ้าเรามาดูในสถิตินะครับอันนี้เป็นสถิติที่เก็บสะสมมาในปีที่แล้วนะครับปี2563นะครับอันนี้เราเก็บทั้งนะครับเอ็มอาร์ทีบูไลนนะครับ a i r p o อร์ตร l ลลิงนะครับเก็บ BTS นะครับเก็บ MRT Purple Line หรือใส่สีม่วงนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วของแต่ละระบบเนี่ย เรามีเหตุการณ์ขัดข้องเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วถึง207เหตุการณ์นะครับถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันแปรผันไปในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้บริการยังไงนะครับก็ทําให้มีผู้โดยสารตกค้างตามสถานีนะครับเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเกิดขึ้นนะครับซึ่งนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสาเหตุที่ขัดข้องนะครับจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1เหตุขัดข้องที่เกิดที่ขบวนรถนะครับเช่น ระบบประตูนะครับระบบเบรกระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้านะครับซึ่งมีความล่าชา้าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ5านาทีรกรณีที่2เนี่ยเ,เหตุข้อข้องเกิดจากตัวระบบการเดินรถหรือเส้นทางนะครับเช่นจุดสับรางมีปัญหานะครับระบบอนัสัญญาณมีปัญหาซึ่งจะใช้เวลาแก้ไขนเนี่ยค่อนข้างนานนะครับสินาทีถึง1ชั่วโมงเราก็เคยมาแล้วหรือบางบางทีถ้าท่านติดตามข่าวบางทีก็แก้ไขกันเป็นครึ่งวันก็มีนะครับ ถ้าเรามาดูเปอร์เซนเทจนะครับจะเห็นได้ว่า24%เนี่ยจะเป็น,นการขัดข้องอนัตสัญญาณนะครับในเมื่อในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับลองมาก็จะเป็นระบบเปรก23%นะครับจากนั้นก็เป็นระบบประตูแล้วก็ที่เหลือก็เฉลี่ยเฉลี่ยลดหลั่นกันลงมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสถิติที่เราเก็บมาสำหรับในเรื่องของการขัดข้องของ,ของระบบไฟฟ้าระบบรถไฟฟ้านะครับครับสำหรับ กฎหมายการขนส่งทางรางของต่างประเทศนะครับที่เราศึกษามาเพื่อเปรียบเทียบกับไทยนะครับอย่างที่บอกไปเราจะต้องมีการออกกฎหมายรูปมาซัพพอร์ตหรือมามากำหนดเพิ่มเติม,ตมหลังจากที่เรามีพรบรรการขนส่งทางรางเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเ,เราก็ต้องมีการศึกษาของต่างประเทศไปก่อนนะครับในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและบุรุษทางนะครับถ้าเรามาดูแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยงานนะครับที่กํากับดูแลความปลอดภัย ในเรื่องของระบบรางนะครับเช่นนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยครับเขาจะมีตัวหน่วยงาน ERA เกิดขึ้นะารัฐอเมริกาเองจะมี FRA นะครับอังกฤษจะมี ORR นะครับญี่ปุ่นจะมีเ a y l ว r ู a u นะครับออสเตรเลียจะมี o n r s r นะครับส่วนประเทศจีนก็จะมี NRA ส่วนประเทศไทยเราก็จะมีกรมการขนส่งทางรางหรือ DRT นะครับที่จะดูแลกำกับในเรื่องของความปลอดภัยของระบบรางของประเทศเรานะครับ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานเราต้องรู้ถึงสาเหตุของอุบัติเหตุต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงมาตรฐานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยงานที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเทศไทยนะครับในพรบในร่างพรบการขนส่งทางรางเนี่ยเราก็พยายามจะเน้นนะครับให้มีการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุนะครับในอนาคตเพื่อเก็บรวบรวมแล้วก็เป็นการไปปรับปรุงมาตรฐานแล้วก็ตัวกฎหมาย ต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นข้อมูลในรายละเอียดนะครับซึ่งจะไม่ขอลงลงไปในรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็จะโชว์ไว้ในที่นี้นะครับครับสำหรับแนวทางในการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านการขนสูงทางรางเนี่ยถ้าเรามาดูในแง่ของกฎหมายเนี่ยเรามีกฎหมายแม่บทที่เราถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเรียกว่ารัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็จะแบ่งเป็นพระราชกาหนดแบ่งเป็นพระราชบัญญัติน,นะครับแบ่งประมวลกฎหมายนะครับซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารนะครับเก็จะแบ่งออกมาเป็นพระราชกฤษฎิกานะครับด้านล่างด้วยนะครับก็ซึ่งออกโดยฝ่ายบริหารที่เรากําลังดําเนินการกันอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็จะมีตัวร่างพรบาการขนส่งทางยาทางรางนะครับในในแง่ของพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็มีกฎหมายรูปที่เราเริ่มร่างกันนะครับโดยเรามีที่ปรึกษาหลาย ที่ปรึกษ,ษามาช่วยงานกันนะครับก็จะออกเป็นกฎกระทรวงนะครับโดยรัฐมนตรีลงนามนะครับนอกจากนั้นก็จะมีระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคําสั่งนะครับที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆมาสปอร์ตตัวกฎกระทรวงของเราด้วยนะครับรวมถึงมาตรฐานนะครับสําหรับแนวคิดในการจัดทําร่างกฎหมายนะครับเราจะดูในเรื่องของความจําเป็นในการตรากฎหมายนะครับกฎหมายเรื่องใดที่ยังไม่มีอยู่หรือว่ามีแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมปัญหา ที่เกิดขึ้นในระบบรางในปัจจุบันเนี่ยกรมการขนส่งทางรางก็ต้องการให้มีกฎหมายเรื่องใดเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะเนี่ยเราก็จะไาดูอีกทีนะครับซึ่ง <yan> เราจะคํานึงถึงว่าเราจะไม่ซับซ้อนอนะครับหรือซับซ้อนหรือมาขัดแย้งกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่นะครับเว้น <i> <Indian language> แต่เราจะไปเขาเรียกยกเลิกกฎหมายเดิมที่มีอยู่นะครับหรือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่ท่านทราบอาจจะทราบอยู่ว่ารฟทก็จะมีกฎหมายอยู่รฟมก็จะมีกฎหมายถืออยู่นะครับ แต่กฎหมายในแง่ของการขนส่งทางรางเนี่ยกรมการขนส่งทางรางกาลังยกร่างให้มีความคล่องตัวนะครับสนับสนุนให้มีการเดินทางในระบบรางเพิ่มขึ้นสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับให้มีปริมาณมากขึ้นนะครับสำหรับการจัดหมวดหมู่แยกประเภทของปัญหากฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะตากฎหมายเรื่องใดบ้างนะครับแล้วก็จัดกลุ่มให้เป็นประเภทนะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศด้วยเพื่อให้มีความเป็นสากล นะครับสำหรับแนวคิดนะครับผลของกฎหมายเราก็จะออกมาเป็นตัวอย่างที่บอกพรบรนะครับออกเป็นกฎกระทรวงออกเป็นระเบียบนะครับออกเป็นมาตรฐานและออกเป็นคู่มือนะครับซึ่งก็จะมีลำดับการบังคับลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับแนวทางในการออกกฎหมายความปลอดภัยการขนส่งทางรางนะครับสำหรับความปลอดภยัย5ด้านที่กล่าวไปนะครับด้านที่1 ความปลอดภัยในด้านการจัดการเดินรถและการให้บริการนะครับอันนี้เช่นในเรื่องของการให้ใบอนุญาตพนักงานขับรถนะครับแล้วก็ใบรับรองพนักงานขับรถไฟนะครับรวมถึงการขนส่งวัตถุอันตรายนะครับการควบคุมพื้นที่บริการต่างๆให้มีความปลอดภัยนะครับมาตรการการจัดการบริเวณสถานีนะครับด้านที่2ก็เรื่องความปลอดภัยในด้านการควบคุมการเดินรถนะครับอย่างเช่นตัว OCC หรือ Operational Control Center หรือศูย์ควบคุมการเดินรถนะครับ ความปลอดภัยในแง่ของระบบอนัสัญญาณซิกเนลลิ่งนะครับความปลอดภัยในแง่ของการสื่อสารคอมมิ c นกชันนะครับความปลอดภัยในแง่ของการจ่ายไฟหรือ power supply นะครับรวมถึงมาตรการรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ,งๆอันนี้เราก็จะออกมาเป็นกฎหมายนะครับรูปซึ่งมาสปอร์ตพรบเรานะรด้านที่3ความปลอดภัยด้านขบวนรถนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นความปลอดภัยสําหรับรถไฟโดยสารนะครับซึ่งเรามีหลายประเภทอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับเราก็จะมองถึง การใช้งานนะฮะให้มีความปลอดภัยให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้วยรวมถึงเรื่องของ universal design ซึ a, ่งจะรองรับนะครับบุคคลทุกประเภทนะครับให้ใช้งานระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะครับและสะดวกสบายและที่4ความปลอดภัยด้านงานโครงสร้างนะครับอันนี้เราจะมองไปถึงในแง่ของโครงสร้างนะครับตัวอย่างก็เช่นนะครับในเรื่องของรางเองในเรื่องของจุดตัดทางรถไฟนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของอุโมง์รถไฟที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องของการเดินรถไฟนะครับต้องมีความปลอดภัยนะครับเรื่องของประตูกั้นชานชาลานะครับป้องกันการตกเป็นต้นนะครับด้านที่5้าซึ่งสําคัญมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับการการใช้ของผู้ใช้งานโดยตรงนะครับเช่นในเรื่องของการระบายอากาศนะครับในเรื่องของเสียงเรื่องของฝุ่นเรื่องของความสั่นสะเทือนเรื่องของคุณภาพอากาศในตัวรถนะครับเรื่องของการจัดการวัตถุอันตรายเป็นต้นพวกนี้นะครับ สำหรับกฎหมายความปลอดภัยในด้านการจัดการเดินรถและการให้บริการนะครับอย่างที่บอกไปพูดประจำหน้าที่ของเราเนี่ยจะหมายถึงพนักง,งานขับรถขนส่งทางรางหรือผู้มีหน้านที่อื่นตามที่กรมการขนส่งทางรางจะจะได้เสนอนะครับกําหนดต่อไปนะอย่างอาจจะเป็นคนที่อยู่ใน OCC หรือศูนย์บังคับศูนย์ควบคุมการเดินรถเป็นต้นนะครับเพราะเขามีส่วนในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ สำหรับแนวทางการกับดูแลผู้ประจำหน้าที่นั่นเองนะครับผู้ประจำหน้าที่เนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตนะครับเราต้องมีการขอรับใบอนุญาตแล้วเราก็จะมีการออกใบอนุญาตต่อใบอนุญาตนะครับแล้วก็สําหรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เราจะกําหนดต่อไปในอนาคตให้มีความปลอดภัยนะครับข้อเสนอแนะอื่นๆในเรื่องของความปลอดภัยในการจัดการเดินรถนะครับและการให้บริการหนึ่งก็จะต้องมีการทํา risk assessment นะครับหรือ risk management นะครับ ก็คือการจัดการความเสี่ยงนะครับอาจจะให้ดูในเรื่องของมาตรฐาน ISO 31,000เป็นต้นนะครับมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ให้บริการหรือ Access Control นะครับก็จะต้องมีการระบุนะครับว่าพื้นที่ไหนเข้าได้เข้าไม่ได้นะครับพื้นที่ไหนมีการใช้งานในการปรับปรุงระบบนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีมาตรการรับมือในเหตุฉุกเฉินหรือ Incident Policy นะครับเพราะเราปัจจุบันนี้เรามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับระบบกลางค่อนข้างหลายกรณีนะครับอันนี้เราก็ต้องเตรียมการไว้นะครับ ทางเรื่องการก่อการร้ายเป็นต้นนะครับเรื่องการชุมนุมนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งจะเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับต่อมานะครับเรื่องอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของวัตถุอันตรายนะครับทางกรมเองมีแนวทางที่จะทํากฎหมายว่าด้วยเรื่องของการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายนะครับเพราะว่าเรามีแนวทางที่จะสนับสนุนการขนส่งสินค้านะครับส่วนสินค้า อย่างหนึ่งที่มักจะขนส่งกันทางรางก็คือสินค้าวัตถุอันตรายร่วมด้วยอันนี้เราก็ต้องไปดูในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของตัวระบบนะครับซึ่งประเภทของสิ่งปลอดสิ่งสิ่งวัตถุอันตรายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประมาณ9ประเภทนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากกฎหมายนะครับว่าด้วยเรื่องของวัตถุอันตรายนะครับที่เราจะมองแล้วก็พยายามจะกําหนดออกมาให้เป็นระเบียบหรือว่ากฎที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆนะครับอาจจะมีเรื่องของ OCC นะครับเรื่องของ Signal i n g เรื่องของ Com m u n i c a t i o n นะครับก็คือเรื่องศูนย์ควบคุมเรื่องของระบบประสัญญาเรื่องของการสื่อสารนะครับพวกนี้จะต้องมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมการเดินรถนะครับนอกจากนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องมาตรฐานจุดตัดทางรถไฟนะครับกรมการขนส่งทางราก็จะพยายามเอยกร่างตัวมาตรฐานนี้ออกมานะครับเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่ ได้บรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาทุกๆปีนะครับให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสําหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแก้ไขจุดตัดทางรถไฟนะครับที่กรมการขนส่งทางรางก็อยู่ระหว่างการศึกษานะครับอาจจะมีทั้งเรื่องของการจัดทําสะพานข้ามทางรถไฟนะครับทางลอดทางรถไฟนะครับสะพานข้ามทางรถไฟเป็นรูปตัวยูน,นะครับเป็นยูเทินนะครับทางลอดทางรถไฟรูปตัวยูนะครับ พ่อรอดทางรถไฟนะครับแล้วก็รวมถึงการยกระดับรถไฟให้มีระดับแตกต่างจากตัวถนนนะครับเพื่อป้องกันปัญหาจุดตัดทางรถไฟนะครับสำหรับด้านขบวนรถนะครับที่กรมการขนส่งทางรางมองในแง่ของความปลอดภัยนะครับก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนว่ารถขนส่งทางรางที่กรมการขนส่งทางรางมองเนี่ยคืออะไรนะครับเรามองว่ามันคือรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าก็ได้นะครับโดยขับเครื่องไปบนทางนะครับ ซึ่งมีรางเช่นรถไฟรถไฟฟ้ารถรางแล้วก็ยังหมายความรวมถึงรถที่วิ่งบนรางหรือทางเฉพาะนะครับเพราะทุกท่านอาจจะทราบดีว่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่รางละนะครับอาจจะเป็นแค่ทางแต่เป็นทางเฉพาะที่จํากัดการเดินรถเฉพาะรถขนส่งทางรางอย่างนี้ครับเราก็จะตามไปดูด้วยนะครับสําหรับแนวทางในการกํากับดูแลในเรื่องของรถเนี่ยเราจะกําหนดให้มีการจดทะเบียนก่อนนํามาใช้ประกอบกิจการขนส่งทางรางนะครับ รถขนสูงทางรางจะต้องมีคุณลักษณะหรือสเปคเนี่ยครับที่กําหนดนะครับเราจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของวัสดุที่ใช้อ่าอาจจะต้องสามารถทนไฟได้นะครับในในระดับที่เราเ,เห็นว่ามันมีความเป็นสากลน,นะครับรวมถึงต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้นะครับเอ่อระบบป้องกันไฟฟ้า,ะาระวงจรรวมถึงเรื่องการอพยพแล้วก็ทางออกจุดเฉินนะครับอันนี้เราจะออกเป็นแนวทางในการ กำกับดูแลนะครับอาจจะออกเป็นกฎหมายลูกหรืออาจจะออกเป็นมาตรฐานก็แล้วแต่นะครับความเหมาะสมนะครับสำหรับระบบรถขนส่งทางรางนะครับในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นตารางให้ดูนะครับว่าปัจจุบันนี้มีหลากหลายชนิดมากนะวันนี้รวบรวมมาให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นเป็นดัตเตอร์เบสของเรานะครับเราตอนนี้เรากําลังรวบรวมดัตเตอร์เบสสำหรับเรื่องรถขนส่งทางรางในประเทศนะครับก็สามารถเข้าไป ดูทางเว็บไซต์ drt.go.th ได้นะครับอันนี้เราก็จะมีดัตต b เบสให้ดูว่าปัจจุบันนี้เรามีรถชนิดไหนบ้างมีสเปคคร่าวๆให้ดูนะครับซึ่งถ้าเรารู้ตัวสเปคของรถแล้วเราก็จะมีการกํากับในแง่ของความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงไปแต่ละรถแต่ละชนิดได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษานะครับในแง่ของ กฎหมายนะครับ <st ress ant offerings> แล้วก็ในเรื่องของการจดทะเบียนรถขนส่งทางรางนะครับอันนี้ก็ naive. จะไม่ขอลงในรายละเอียดนะครับแต่ก็จะมีรายละเอียดให้ดูตามตารางที่ที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับก็หน่วยงานที่กํากับดูแลก็จะเป็นกรมการขนส่งทางรางนะครับทำหน้าที่รับจดทะเบียนกําหนดเลขทะเบียนนะครับจัดทําฐานข้อมูลอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ให้การรับรองหน่วยตรวจนะครับเหมือนของทางขนส่งทางบกเช่นกันนะครับอีกหน่อยเราก็จะมีหน่วยงานที่มาตรวจรับรองตัวตัวรถนะครับ แล้วเราก็จะมี notify body หรือหน่วยงานตรวจสอบรับรองเหมือนของทางกระทรวงทางบทเหมือนกันเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราศึกษามาในการออกเลขทะเบียนนะครับอันนี้ก็ดูไว้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเป็นเลขทะเบียนในอนาคตของระบบรถไฟของประเทศไทยนะครับเมื่อออกมาเป็นกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีความเป็นสากลน,นะครับเพื่อที่เราจะสามารถกํากับดูแลรถที่มาวิ่งอยู่บนรางได้ดียิ่งขึ้นนะครับ สำหรับพบรบการขนส่งทางรางนะครับก็จะมีแบ่งเป็นกฎหมายระดับรองนะครับแล้วก็มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในแง่ของการกำหนดเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับในเรื่องของรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ของทางกรมขนส่งทางรางนะครับว่าส่วนไหนของตัวรถที่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุดนะครับอันนี้ก็อย่างที่โชว์อยู่ในจอเนี่ยนะครับก็จะมีหลายด้านนะครับ หลักๆแล้วอาจจะมี19ด้านที่เขาแบ่งกันตามหลักสากลน,นะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์อีกทีว่ากี่กี่คอมโพเนนต์หรือกี่ชิ้นส่วนที่เราจะออกมาเป็นกฎหมายกําหนดว่าจะต้องมีการทดสอบจะต้องมีมาตรฐานที่มันเป็นสเปคที่มันเป็นสากลน,นะครับอันนี้เราก็จะดูแลพยายามกําหนดในกฎหมายลูกรวมถึงออกมาเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆก็จะมีเรื่องของคู่มือนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวขบวนรถเองนะเพราบว่า จะต้องมีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารแล้วก็ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพิเศษนะครับสาหรับผู้โดยสารบาง,บางกลุ่มนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับสำหรับในตัวขบวนรถก็อาจจะมีเรื่องของคุณภาพอากาศอย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้เราก็พยายามศึกษาวิจัยในแง่ของ Air Quality หรือว่า Air Safety อยู่ในตัวขบวนรถนะครับซึ่งมันก็มีจริงมาตรการหลายๆอย่างที่กรมการขนส่งทางรางได้ออก มาตรการออกมาในในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับรถไฟขนส่งสินค้าเองนะครับก็ทางกรมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดูแลในเรื่องของมาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวัวตถุอื่นเนี่ยอาจจะในเรื่องของความปลอดภัยก็อาจจะไปดูในแง่ของตัวรถดูในแง่ของรางนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตัวระบบขนส่งสินค้าได้ อันนี้เราก็จะดูเป็นพิเศษแล้วเราก็จะมีเรื่องของการดูเรื่องของคู่มือปฏิบัติในการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีรถเก่าๆนะครับสามสถึงห้ปีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะควรจะต้องทําคู่มือปฏิบัติสาหรับการซ่อมบำรุงขึ้นมาด้วยนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานเองนะครับรางเพื่อการขนส่งเนี่ยเรารวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางรางระบบรางโครงสร้างทางวิ่งน,นะครับระบบอุณสัญญ,ญาณ ระบบการสื่อสารระบบจ่ายไฟสถานีย่านขนส่งสินค้านะครับย่านขนส่งทางรางนะครับศูนควบคุมการเดินรถสํานักงานต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของลงซ่อมบํารุงนะครับเขตร,ระบบการขนส่งทางรางรวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้อ,ของกับการประกอบกิจการนะครับอันนี้กรมการขนส่งทางรางดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดนะครับซึ่งเขตร,ระบบขนส่งทางรางเองเนี่ยเ,เราจะหมายถึงเขตที่ห่วงกั้นไว้นะครับสําหรับเพื่อเป็นความปลอดภัยของตัวระบบขนส่งทางรางนะครับเราก็จะมี การกําหนดเพิ่มเติมว่าใครจะมากินเข้ามาอยู่ในระบบเนี้ยจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรได้บ้างนะครับรวมถึงข้อห้ามต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ<ม>เพื่อความปลอดภัยของตัวระบบร่างเองนะครับต่อไปนะครับเในเรื่องของความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของเขตร,ระบบลถอย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะมีแนวทางกำกับดูแลอย่างที่บอกไปนะครับว่าใครจะเข้ามาในเขตนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างตาม อำนาจหน้าที่ในทางกฎหมายนะครับสําหรับข้อเสนอแนะอื่นในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานก็จะมีเรื่องของ r u c t u r e g a t e นะครับที่เราอาจจะทราบกันดีว่า r u c t u r e g a t e มี loading g a g e ทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับการกระทบกันระหว่าง r ักเ u r e g a ก e กับตัว Loading g เก e หรือว่าจากตัวโครงสร้างเองกับตัวรถนะครับจะต้องมีการเว้นที่นะครับให,ให้ให้พอเหมาะนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนั้นแล้วก็จะมีเราจะเน้นเรื่องของมีเทนเนนซ์หรือเรื่องซ่อมบำรุงอย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของการออกแบบเพื่อความปลอดภัยอันนี้เราก็จะดูด้วยนะครับในเรื่องของความสูงชันชาลาเองก็เป็นเรื่องสําคัญที่เรากําลังพยายามจะออกมาตรฐานนะครับหรือจะออกเป็นข้อกําหนดออกมานะครับว่ารถไฟแต่ละเภทเนี่ยควรจะมีแพลตฟอร์มให้หรือความสูงชันชาลาเท่าไหร่เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยรวมถึงเราจะคานึงถึงเรื่องของยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์เพื่อ รองรับนะครับบุคคลประเภทต่างๆที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการอพยพนะครับก็จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศเนี่ยมักจะใช้มาตรฐาน NFPA นะครับแต่เราก็จะมีการศึกษามาตรฐานอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่า NFPA 1 3 0สูเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับพวกเมโทรไลน์หรือว่าในเขตบริเวณเมืองนะครับเราก็มีการศึกษาในเรื่องของถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงเป็นต้นเนี่ย เราควรจะมีมาตรฐานอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างอันนี้เราก็จะดูด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปเรื่องของ universal design นะครับซึ่งเป็นนโยบายของระดับประเทศนะครับที่ว่าไม่ว่าการขนส่งในรูปแบบใดก็ให้คำนึงถึง universal design เพื่อให้เป็นการสนับสนุนใหป้ประชาชนนะครับในทุกแบบทุกรูปแบบทุกประเภทมาใช้การคมนาคมขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น,นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของอุโมงนะครับ ความปลอดภัยในอุโมงค์นี้เป็นสําคัญเพราะว่าเห็นได้ว่าเรา,ามีการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมาดูในแง่ของความปลอดภัยของตัวอุโมงค์ด้วยเป็นสําคัญนะครับจุดทางทางรถไฟน,นี่พูดไปแล้วนะครับอันนี้เรากําลังพยายามออกเป็นมาตรฐานแล้วก็ออกเป็นข้อกําหนดอยู่นะครับสําหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราจะดูในแง่ของการระบายอากาศในแง่ของน้ําในเรื่องเสียงเรื่องความสั่นสะเทือนแล้วก็การปล่อยก,ากา๊าซพิษรวมถึงการจัดเก็บวัตถุอันตรายนะครับ อันนี้เราก็จะดูว่ามันมีกฎหมายอะไรอยู่แล้วบ้างเช่นพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับประกาศฉบับต่างๆนะครับแล้วเราก็จะดูว่าค่าเหล่านั้นเหมาะสมกับการใช้ในประเทศไทยหรือไม่นะครับรวมถึงดูมาตรฐานต่างประเทศด้วยนะครับในเรื่องของระบบรางเพื่อทํามาออกเป็นมาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างระดับเสียงนะครับที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกําหนดไว้นะครับค่าระดับเสียงสูงสุดนะครับ แล้วก็ค่าระดับเสียงเฉลี่ยนะครับของรถไฟประเภทต่างๆหรือว่าการเดินทางประเภทต่างๆนะครับรวมถึงในแง่ของอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็อย่างที่โชว์อยู่ในหน้าจอนะครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับก็เราก็จะออกเป็นข้อกำหนดในแง่ของเรื่องของเสียงนะครับซึ่งจะจะมีในแง่ของแบ่งเป็น4ประเภทนะครับเมื่อเช่นคบวบนรถหยุดนิ่งนะครับคบวบนรถตอนเริ่มออกตัว นะครับขณะเสียงขณะวิ่งนะครับแล้วก็เสียงห้องในในห้องพนักง,งานคนขับนะครับแล้วก็แบ่งประเภทเสียงตามหัวรถจัดหรือขอบวนรถนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ environmental impact หรือ EIA นะครับอันนี้เราก็จะไปดูของ EIA ว่าข้อกำหนดในเรื่องใดบ้างใน,ในเรื่องของระบบรางนะเพื่อเราจะได้เป็นฐานในการออกข้อกำหนดแล้วก็มาตรฐานต่อไปในอนาคต หัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของแนวทางการกํากับดูแลความปลอดภัยนะครับจริงๆเราต้องแบ่งการกํากับดูแลเป็นสามช่วงนะครับช่วงแรกคือเรื่องเรื่องของเริ่มดําเนินการก่อสร้างนะครับตั้งแต่ planning เลยนะครับว่าโครงการจะเกิดขึ้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยในระบบต่างๆอางที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับในเรื่องของระหว่างการก่อสร้างจะต้องมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการทดสอบหรือ commissioning นะครับก่อนการเปิดการให้บริการนะครับวันนี้เราต้องดูแลความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับสำหรับในเริ่มในเรื่องของการเริ่มการดำเนินการก่อสร้างเราก็มีแผนที่จะให้มีการส่งผังบริเวณแบบแปลนนะครับรายการประกอบแบบแปลนนะครับที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางรางจะกําหนดขึ้นนะครับระหว่างการตรวจสอบเอ่อก่อสร้างการก่อสร้างเนี่ยนะก็จะมีการกํากับดูแลก่อการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกรมการขนส่งทางรางอีกครั้งหนึ่งนะครับการทดสอบระบบก่อนเริ่มให้บริการนะก็จะมีการให้เจ้าของโครงการ จัดวิศวกรที่ปรึกษาอิสระหรือในต่างประเทศจะเรียกว่า ICE นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในแง่ของการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การทดสอบการเดินรถเนี่ยมาช่วยกรมการขนบสูทรพลังร่วมตรวจกันนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะเข้ามาใช้ระบบนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสอบสวนบริษัุนะครับที่ บอกไปนะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุขึ้นนะครับอันนี้เราอยู่ใส่ไว้อยู่ในร่างพรบนะครับที่เรากําลังเสนออยู่นะครับก็จะมีการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบุบัติเหตุการดําเนินการสอบสวนนะครับมีวิธีการวิเคราะห์มีวิธีการจัดทํารายงานการสอบสวนแล้วก็มีการเสนอมาตรการข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการพัฒนาระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยนะครับเราแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนครับหปี5ปี10ปีนะครับ ระยะแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมนะจะมีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นนะครับในเรื่องของการออกทั้งกฎระเบียบทั้งเรื่องของมาตรฐานหรือมาตรฐานในเรื่องของการออกคู่มือในเรื่องของการจัดทําแผนแม่บทต่างๆนะครับระยะกลางเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานให้เพิ่มยิ่งขึ้นนะครับตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกำหนดกลไกในการตรวจสอบดูแลนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรนะครับระยะยาวเราจะมองในแง่ของการยกระดับความปลอดภัยนะครับของการของสาธารให้มีความน่าเชื่อถือ และยอมรับในระดับสากลน,นะครับมีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยนะครับเพื่อรองรับการเชื่อมโยงนะครับระหว่างประเทศแล้วก็ในระหว่างภูมิภาคอาเซียนร,รวมถึงในระดับสากลน,นะครับก็มาถึงสไลด์สุดท้ายของผมแล้วนะครับก็ถ้าท่านมีคําถามอะไรก็เชิญส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามของท่านครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณด็อร์ธยากรมาณโอกาสนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางเพิ่มมากขึ้นนะคะและในลำดับสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญด็ออรเอกรัฐวัยนิ์ขึ้นกล่าวปิดการบรรยายในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมเอกัรัวยนิดผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวรสผมกลับมาอีกครั้งครับสำหรับการบรรยายในเซสชันการวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อย,ยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางในวันนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์ทางคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านและนําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบเพื่อสร้างสารรค์และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆต่อไปในการบรรยายในวันนี้เริ่มจากหัวข้อการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายสําหรับล้อเผาเอะรางรถไฟตามด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางหน้าขบวนรถไฟ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไปและไปสิ้นสุดที่หัวข้อข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าระบบขนส่งทางรางเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับประเทศในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมเชิงอุตสาหกรรมเชิงเทคโนโลยีแม้กระทั่งช่วยเพิ่ม การพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆดังนั้นรัฐบาลจึงมีความพยายามพร้อมกับลงทุนการพัฒนาโครงสร้างระบบขนส่งทางรางด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาลในช่วง6-7ปีที่ผ่านมาและในอนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าการคขนามาผมขนส่งที่สะดวกและปลอดภยัยจะช่วยทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ยังสามารถช่วยดึงเม็ดเง,งินลงทุน จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งการบรรยายในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์การยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางพร้อมกับเพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่เน้นการพึ่งพาตนเองผ่านการศึกษาวิจัยและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับประเทศไทยต่อไปครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณวิทยากร,กรทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์และต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังที่ร่วมมือทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมาหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดผมต้องกราบขออภยัยในที่นี้ด้วยครับผมขอปิดงานการบรรยายในวันนี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ ขอบพระคุณทุกๆท่านครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอา้อาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทชวขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทําแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ